ไปลงนะมีที่พักไหมมีค่ะเดี๋ยวนี้คำถามมีว่าที่พักนะตอนนี้ถึงที่พักนะแล้วไปถึงตัวที่มันเป็นเอเยอรัสคือภูเขาลูกนั้นนะห่างกันกี่กิโลไม่ห่างมากถึงสิบไหมมันจะมีเส้นเดินไม่ถึงประมาณถ้าแน่จำไม่ผิดมันต้องไปอ่านที่สงฆ์อาจารย์5 กิโลมันจะมีรีสอร์ทอยู่โดยรอบไม่โดยรอบมันมีอยู่ใกล้ๆเลยครับผมใกล้ๆเลยแล้วก็เมืองเนี้ยมันคือที่หนูส่งให้อาจารย์เนี่ยไม่แน่ใจต้องดูอีกทีว่าเขาจะปิดไม่ให้ขึ้นปีหน้าหรือไงเหรอแต่หนูส่งให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะส่งให้ผมคราวนู้นนะเครื่องมือเครื่องโทรศัพท์ตัวนั้นมันหายไปแล้วอ๋ออย่าหนูส่งใหม่ต้องส่งใหม่ส่งใหม่เพราะว่าอบอริจินเขาไม่ยอมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ยอมให้ใครขึ้นใช่เขาไม่ยอมให้ใครขึ้นแล้วเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาจะปิดแล้วปิดอย่าหนูดูอีกทีว่าเป็นปีน่าจะเป็นปีหน้าสิงหาหนูเดี๋ยวเช็คให้ทีแล้วส่งให้อาจารย์ดูทีลองเช็คซีเรสไลน์ไหมให้ขึ้นเพราะว่าอยากจะไปขึ้นตรงนั้นถูกไหมในใจเนี่ยไหนมันเป็นมานานมากที่ออสเตรเลียเนี่ยใช่ค่ะไอเอเยอร์ร็อกเนี่ยใช่ค่ะที่อาจารย์บอกหนูจุดรวมพลังงานใช่แล้วแสงเหนือแสงใต้ก็มีเหรอออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีแสงใต้นะคะแต่หนูต้องไปเช็คดูว่าเดือนไหนไม่ใช่นิวซีแลนด์นะใช่สิครับแสงใต้ออสเตรเลียก็มีเหรอมีมองเห็นจุดไหนที่ว่าเนี่ยต้องไปทางใต้ๆหน่อยอ๋อใต้ๆเข้าใจใช่มันอยู่ในโซนนั้นมันใช่มันอยู่ในโซนนั้นใช่เข้าใจมีค่ะแสงใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีเหมือนกันไม่ใช่แค่นิวซีแลนด์แต่หนูต้องไปเช็คเดือนก่อนว่าจะเห็นเดือนไหนแสงใต้หนูยังไม่แน่ใจฟังให้ดีนะขอข้อมูลทั้งหมดในการที่จะไปเอเยอร์ร็อกได้ค่ะเพราะว่าอยากยังไงก็ต้องหาวิธีไปก่อนที่เขาจะปิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะงั้นไม่ได้ขึ้นเขาจะไม่ขึ้นจะไม่มีโอกาสเลยล่ะไม่มีโอกาส ยกเว้นติดต่อทางรัฐบาลเรื่อยพวกนี้ที่จะให้เขาโคกับทางด้านออริจินเพื่อที่จะไปน่าจะเป็นการยกเว้นทุกเรื่องนะที่สถานที่ใช่ๆครับไม่ได้ปิดตาย 100% หรอกยกเว้นทุกเรื่องทีนี้เขายกเว้นเรามีเหตุผลพอที่จะอะไรไหมในการที่ไปที่นั่นแต่หนูว่าทางออสเตรเลียเนี่ยคือเขาคือพวกผิวขาวเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับอบอริจินเนี่ยจะนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติของเหนือธรรมชาติใช่แล้วที่นู่นนะคะหนูจะส่งให้จานดูมีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้พลังมาตัวหนึ่งซึ่งหนูไม่รู้พลังอะไรตอนเขา18 ปีแล้วเขาก็จะบ้าเอาเพราะว่าคนว่าเขาว่าบ้าครับแล้วรายการซันเดย์ไนท์เอามาออกทีวีคือเขาไม่มาปิดกั้นเหมือนตอนอาจารย์เขาออกทีวีทั่วประเทศมารักษาคนโดยที่ใช้ หนูมีวิดีโอด้วยหนูถ่ายไปให้ดูว่าให้อาจารย์ดูเขาก็แตะเหมือนอาจารย์ไม่ก็นั่งนิ่งๆแล้วบางคนบอกว่าไม่หายก็คือไม่รักษาต่อเนื่องเขาไม่เข้าใจว่าทีเดียวจะหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่เคสหนึ่งผู้หญิงป้าคนนี้เดินไม่ได้หมอเนี่ยรักษาก็เดินไม่ไหวขึ้นกันไดไม่ได้แล้วหมอเขาใจกว้างที่นู่นเขาเปิดกว้างเข้ามาดูด้วยมาดูการรักษาแล้วผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นกันไดป๋อเลยหลังจากรักษาแล้วใช่แต่ตัดหลายครั้งนะคะครับแล้วหมอเขาก็เปิดใจว่าเขามีความสุขมากที่ว่ามาช่วยให้คนไข้เขาเดินได้เขาที่นู่นเขาเปิดกว้างอ่ะเออใช่ที่นี่ไม่ได้อ่ะหนูเอาวิดีโอมาให้อาจารย์ดูเนี่ยหนูอาจจะส่งมานะเดี๋ยวส่งมาคือที่นู่นก็มีอย่างนี้คือพิเศษอย่างเงี้ยครับแต่ว่าออกทีวีอ่ะแล้วมันทั่วประเทศครับเข้าใจแล้วหมอเขาก็มาดูด้วย แล้วหมอเขาก็ยินดีด้วยใช่คือทางฝ่ายนู้นนะฮะทางการแพทย์ก็ใจกว้างมากทำอะไรก็ได้ใช่ให้ประชาชนเขามีความสุขใช่ค่ะใช่อีกคำหนึ่งจะเพิ่งไปสองใครที่มีความสามารถเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินแต่วิธีไหนก็ตามทีแต่อย่าให้ประชากรเขาเพียงพรำนะใ
่ค่ะแปลว่าบาดเจ็บสาหัสไม่ได้ไม่ได้โอเคนะค่ะมีข้อแม้แต่นั้นเพราะนั้นมาถึงวันนี้ผมใช้ว่าพลังงานรักษาสุขภาพเนี่ยมาโหมันสุดยอดมหาสุดยอดเลยเนี่ยถึงหนูคิดในใจว่าถ้าหนูอยากจะต่อยอดถ้าอาจารย์มาควรจะมาออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียจะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าเหมือนทางยุโรปเขาจะไม่ใกล้ชิดธรรมชาติเพราะออสเตรเลียจะอบอริจินเป็นพื้นฐานอยู่แล้วรู้ไหมแต่ว่า วันชาติออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีพิธีอบอริจินนายกจะต้องทำพิธีอบอริจินทำให้จะเขาจะก่อฝักก่อควันแล้วก็ไล่ให้นายกวันชาติออสเตรเลียทำพิธีอบอริจินเลย โอเคเข้าใจชัดเจนแล้วนะเพราะทางยุโรปอ่ะมันยากที่จะไปทางนู้นถ้ามาออสเตรเลียมันจะเป็นพื้นฐานทั่วหนูฟังคลิปอาจารย์อยากจะช่วยเหลือจะให้ถึงระดับรางวัลโนเบลใช่มั้ยคะใช่เนี่ยหนูคิดอยู่แต่หนูยังไม่กล้าเพราะหนูยังทำอะไรไม่ได้เข้าใจเพราะว่ายังไม่เป็นฟิสิเซนใช่แล้วเงินเรื่องเงินเหลือด้วยเหรอมันต้องใช้เพราะถ้าหนูก็ต้องเป็นคนซัพพอร์ตสปอนเซอร์ให้อาจารย์ใช่ไหมคะมันต้องใช้เงินแล้วต้องเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเราไปเนี่ยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ก่อนเราต้องใช้เงินแต่หนูรู้ว่าหนูจะได้โอ้โหเสียงพ่อมากเลยอ่ะงั้นก็พูดถึงไอ้เรื่องของผ่านมาอ่ะรับก่อนไม่มีขอกราบคุณครูบาอาจารย์และสิ่งที่หนูได้ล่วงเกินไปที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอขมาลาโทษค่ะโอเครับทราบครับรับแสบอ่ะ ต่อไปก็เล่าเรื่องที่อยู่ที่นู่นแล้วรู้สึกยังไงกับลุงหงอกกันแล้วกันคือจะเอาประสบการณ์นะหนูส่งวิดีโอเนี้ยให้หลายคนเลยบางคนก็สนใจอย่างน้องพลอยเนี่ยหนูมากรุงเทพหนูก็พักกับหลาน อยู่กรมยุทธโยธาเพิ่งติดในทหารก็พาทำสมาธิเมื่อ2คืนก่อนคือเล่าก่อนน้องพลอยสนใจมีเพื่อนคนนึงชื่อไรเป็นผู้จัดการหลักทรัพย์ของเทพก็ส่งวิดีโอให้เขาก็ทำงับอากาศสนใจแล้วมีอยู่วันนึงเขารู้สึกเขาคือเขาจะเป็นเหมือนหนูอ่ะมันจะต้องโดนลองของคุณใส่อะไรกันเนี้ยปรากฏว่าได้ยินเสียงผิวปากอาจารย์เข้ามาบอกเธอขออาจารย์เลยให้อาจารย์ช่วยอะไรแล้วมันก็อาการดีขึ้นแล้วเมื่อคืนเพิ่งโทรกันอีกมันมีปัญหาเรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับท้องมันได้ยินเสียงอาจารย์พูดเป็นเสียงอาจารย์ไม่ใช่เสียงผิวปากละแต่จำไม่ได้ก็ไม่ให้จำคุยแล้วก็เหมือนกับสู้กันในท้องแล้วมันก็หายเพิ่งคุยกันเมื่อคืนนี้เองบอกว่าเพราะว่าบอกว่าเธอก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยแล้วเวลาท่านมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่เธอก็เอาดอกไม้พานธูปเทียนมาฝากตัวเป็นศิษย์เป็นทางกายอีกทีนึง มันแค่ฝากทางจิตครับเข้าใจเอาละคือจะบอกว่า5 6 7ครั้งที่อยู่ที่นู่นเป็นไง7ครั้งอ่ะ7ครั้งที่ไม่ที่รู้สึกไม่ดีโดนเล่นงานอาจารย์มาแก้ให้2ครั้งดีหายเลยแล้วอาจารย์มาสอนแก้รู้วิธีครั้งแรกที่ตรงท้องเนี่ยแล้วมันเท้าบวมเลยนะคะท้องบวมเอาหัวเข่ากดตรงท้องเลยแปลว่าฟังกับนาทีที่กำลังพูดนี่นะฮะคุณอยู่ที่ออสเตรเลียนู่นใช่อยู่ที่เมืองเคนนู่นนะใช่ส่วนผมอยู่ที่นางกล่าวนี่เองใช่ไปได้ไหมก็หนูตั้งสมาธิจิตอาจารย์ช่วยหนูด้วยอ๋อคาดคิดงั้นไว้ก่อนใช่หนูจะตั้งหนูจะท่องนะโมก่อนนะหนูตั้งนะโมแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็โยนิโสที่อาจารย์บอกให้ท่องให้ต้องโยนิโสหนูก็บอกอาจารย์ช่วยหนูด้วยมาค่ะมาถึงขนาดใช้แอคเหมือนกับแอคเหมือนเข่ากดนะเข่ากดตรงท้องเลยแล้วผลก็คือลุกขึ้นสบายยุบหมดเลยอ่ะเคสที่สองโดนอะไรไม่รู้มันหนักมากเลยต้นคอบ่าเนี่ยอาจารย์มาจับตรงคอวันรุ่งขึ้นก็หายทำนองเดียวกันใช่ค่ะสองครั้งที่มารักษาให้มันก็แปลกนะเป็นร่างอาจารย์เลยนะใส่อาจารย์ชอบใส่เสื้อขาวจะเป็นอย่างเงี้ยเสื้อขาวแล้วกางเกงขายาวกรมท่าจะมาอย่างนี้จะไปหาอย่างนี้ชุดนี้เลยครับ
เดี๋ยวโยงไปยังหลานสาวที่ยังฟังนี่รับได้ไหมลูกเหรอรับได้นะแน่ใจนะก็หนูกับคุณน้าเนี่ยเหมือนมีเกี่ยวข้องกันมาทางอดีตชาติอะโอเคแบบคือเคยฝันนะคะเคยฝันเห็นงานศพคุณน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเป็นงานในวังอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าจะต้องจัดยิ่งใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยในความฝันนะคะแล้วก็พอได้ฟังก็คือถามคุณน้าเขาก็บอกว่าคืออดีตชาติเขาเป็นพระองค์เจ้าอ่อนประพันธ์ลำไพใช่ไหมคะเป็นลูกสาวรัชกาลที่5เนี่ยพอเขาส่งรูปมาให้เท่านั้นหนูก็ขนลุกแล้วก็ตลอดเวลาก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนเจอคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะคุ้นเคยใช่ที่คุ้นเคยโอเคเข้าใจชัดเจนเรื่องนี้นะอ่ะต่อไปก็ก็จะฟังมันไม่ใช่ละเกรงว่าคนอยู่ข้างเคียงจะรับไม่ได้นั่นจะแอนตี้พวกนี้นะผมจะเข้าใจเรื่องนี้ที่เขาจะเคสที่สามเลยมีสองเคสค่ะที่มาเหรอหนูจะเบมไว้ในมือถือที่โน้ตว่าอาจารย์มาวันไหนด้วยนะนั่นแน่ทุกอย่างหนูจะต้องจำเอาไว้อาจารย์แต่วันมาค่าใหญ่นี้อาจารย์มาสอนเลยสอนว่าเงินที่ได้มาเนี่ยให้ใช้อย่างให้ระวังการใช้เงินอาจารย์มาสอนเรื่องการใช้เงินคือเหมือนกับว่าคนที่ควรจะให้ควรจะให้และที่หนูตั้งจิตเอาไว้คือหนูจะสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งออสเตรเลียและไทยคือต้องทำให้เป็นประโยชน์เพราะอาจารย์สอนไว้แล้วว่าเงินเนี่ยมันติดตัวไม่ได้อะไรที่ติดตัวไม่ได้ครับครับอาจารย์สอนหนูไว้แล้วแล้วก็ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักอย่าไปหลงอย่าไปหลงกับพระเยซูเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ถึงนิวรณะหนูจะจำได้เนี่ยแต่ครั้งนี้อาจารย์มาสอนเรื่องการใช้เงินให้ระวังการใช้เงินแบบคือหนูประเภทแบบหนูรู้อยู่แบบง่ายอ่ะครับครับครับอาจารย์มาสอนเตือนเลยเรื่องเดียววันมาค้าใหญ่สามไหมนะสี่มีไหมให้หนูดูได้ไหมหนูอยู่ในมือถือเหรอโอ้จำไม่ได้เอามาเลยมาดูซิเออโอ้โหแสดงว่าได้ขอเอาไว้เลยมันเป็นความประทับใจในส่วนตัวส่วนตนส่วนบุคคลเรื่องนี้พยายามคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธนะเพราะสิ่งนี้มันมีจริงๆมันอยู่ที่ว่ามันไปได้ยังไงอยู่คนละทวีปมันจะไปถึงกันได้ยังไงทวีปออสเตรเลียครับขออนุญาตครับก็เมื่อกี้นี้บอกว่าถึงพระเยซูก็หมายความว่าตีหมดแต่เราเป็นคนพุทธทั้งหมดมันจะที่เดียวกันแน่นอนใช่ค่ะพระเจ้าใช่เราจะถ้าแค่ถ้าพุทธก็แค่ภาษาค่ะเห็นนะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าพระเยซูหรือพระศาสดาทุกพระองค์นะครับดีหมดใช่ค่ะนับถือยึดถือรับปฏิบัติคำสอนได้หมดถ้าเป็นศาสดานะถ้าเราดิวกับศาสดาค่ะโอเคนะโอเคต่อหนูดูหนูจดเอาไว้เพราะว่าหนูจะจดเอาไว้ค่ะเนี่ยความฝันวันที่7มกราคมต่อจากวันที่6หลังจากทำสมาธิจิตวิดีโอของอาจารย์กระสันอาจารย์นั่งเนี่ยนั่งเอ็นตัวอยู่ก็อีโยกไม้เรียกให้เข้าไปหาอาจารย์หัวเข่าก็ที่ท้องบอกว่าไอ้ดำไปแล้วก็งงแต่มาเห็นยืนอยู่ข้างๆเป็นผู้ชายอายุ3ไอ้ปอบอะค่ะพร้อมลูกสาว67ขวบพ่อแฟนก็ส่งทั้งลูกมาด้วยเห็นแล้วก็โมโหพูดว่าจะส่งลงนรกแต่กลับเห็นใจกวดน้ำลงดินจำได้ว่าไปตามบุญตามกรรมแล้วก็หลังจากนั้นไปหาอาจารย์น้องเอคนนึงผู้หญิงถามว่าพี่น้อยหนักอะไรหรือเปล่าก็ถามว่าให้ว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งน้องเอก็บอกว่าไม่มีความจริงแล้วคือหนักใจยังทำการไม่สำเร็จหลังจากนั้นก็เดินออกมานอกบ้านเห็นมะนาวฝรั่งออกมาเป็นคู่มะม่วงออก2ต้นออกมาผลละ2เป็นคู่หมดเลยค่ะต้นละ2ผลเป็นคู่แล้วแฟนก็เดินเข้ามาเคียงพากันเดินชมซุ้มถั่วฝักยาวก็มี2ฝักซุกกี้ก็มี2ฝักแล้วก็ลืมตาตื่นมาท้องที่เจ็บปวมน่องที่เมื่อยและหนักตาที่เห็นเป็นฝ้าเหมือนมียายมาบังตาทั้ง2ข้างก็หายไปเป็นอาการแบบนี้มาก่อนแล้ว5วันเราทบทวนเล่นๆว่าไอ้สิ่งนี้มันมีจริงมันมีอะไรนะใช่ใครเก็ตตรงเนี้ยจะเรียกว่าอย่างไรใช่มันเป็นภาวะหนึ่งแบบประหลาดมาก
ยังไงก็ตามมันถึงยุคของมันผมจะรู้ว่ายุคมันเป็นอะไรเดี๋ยวหนูขอหาตัวอื่นด้วยนะคะโอเคครับอาจารย์พูดคุยก็ได้หนูฟังได้นะหนูฟังหนูจะยุคนี้ฮะเป็นยุคสีวิไลยุคมันจะสื่อสารกันได้โดยศักยภาพของสมาธิแต่ละบุคคลเข้มข้นเพียงใดถ้ามันเข้มข้นปุ๊บเนี่ยมันจะปิ้งเองฮะก็ผมใช้คำพูดว่ามันเป็นยุคของพระราชพนาของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานเขาเรียกว่าปราบพวกอธรรมปราบอธรรมทั้งโลกอะแล้วก็เชิดชูบูชาส่งเสริมฝ่ายธรรมะคือฝ่ายดีก็แล้วกันเพราะนั้นคำสอนทำดีหนีชั่วเพราะนั้นแยกดีจากชั่วให้ได้แล้วจะเดินทางคำว่าดีนี่ฮะคนไหนที่ดีพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยก็จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมิติที่สามที่สี่ละที่ว่าใช่ไหมครับทีนี้มันไปเห็นลุงหอกได้ยังไงลุงหอกก็พูดเป็นตามลมตามแรงว่ามันถึงยุคของพระราชาพนะของพระศรีอะหรือยังไม่ตรายเขาทำงานแล้วก็ตัวพระศรีอริยใหญ่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยอีก 2,000 กว่าปีเขาถึงจะมาอุบัติที่โลกใบนี้เป็นมนุษย์เหมือนคนเหมือนธรรมดานี่เองพอเวลาถึงยุคนั้นมนุษย์ทุกคนเพราะว่าผมเรียกว่าสามสหายพญานาคพญามังกรพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำงานเนี่ยสามสหายมันเหมือนกับถ้าเป็นมันเหมือนกับข้าสมมาปราบก่อนปราบให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นเด็กเกิดมายุคบันนั้นนะมาปุ๊บจะโสดาบันทุกคนเลยแล้วเข้าถึงพระธรรมเลยนะอายุจะยืดยาวยืนนานแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์เรื่องของเพศทุกคนเป็นปัจเจกบุคคลพึ่งตัวเองได้หมดอาหารการกินเนี่ยคืออากาศก็เป็นยาอากาศก็เป็นก็สามารถบริโภคอากาศอยู่ได้เพราะฉะนั้นลุงงอกที่นำเสนอเรื่องของการงับอากาศผมเองไปล่วงรู้ใช่มาล่วงรู้เลยนะอากาศเกิดได้อย่างไรหรือว่าไปรู้ต้นเรื่องของการเกิดอากาศง่ายๆคือไปรู้ต้นเรื่องของการเกิดสรรพสิ่งถ้าพูดถึงว่าสรรพสิ่งมันมาจากอะไรสมัยนี้เขาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าบิ๊กแบงผมดันไปรู้ before big bang โอเคนะครับ before big bang มันไปรู้ตรงนั้นผมถึงมั่นใจสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี้ยโอเคไหมครับแล้วอีกอย่างภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาพระอรหันต์อธิบายพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเป็นผู้ที่มีรหัสกอไก่ขอไข่ทุกคนโอ้มีสระอังกฤษก็มี AEIOU 5เขาครองโลกได้ของเรามีตั้ง21คำ21ตัวอะอาอีอีอืออูอูโอโออัมไอไอเอาอะไรกันต่อยใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แล้วมีวรรณยุกต์อีกล่ะกา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 เห็นไหมนี่เลยภาษาพระอรหันต์ที่พระเจ้ารามแห่งมหาราชได้รังสรรค์หรือว่ารจนากันเอาไว้ทำไมถึงบอกว่าอรหันต์เพราะว่าตามประวัตินั่นน่ะถอยหลังมา19คือเนนน้อยกว่าลานวัดที่วิทยาหรือที่อะไรก็ไม่รู้แหละโอเคนะเรื่องขอมดำดินรู้เรื่องไหมเนี่ยพระนางก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาทำปฏิหารได้จะเหนือกว่าธรรมชาติภาวะเขาถึงเหนือธรรมชาติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราโยงมายังออริจินเนี่ยเขาก็สื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติผมถึงจะอยากจะไปตรงที่ไอเยอร์ร็อกนั่นที่กลางทวีปอยากจะไปจังเดี๋ยวนี้พวกเดี๋ยวคนลุกทันทีใช่เพราะว่าผมจะรู้เรื่องพวกนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่ก่อนสิลี้ลับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันเปิดเผยมันทุกยุคเปิดเผยเข้าใจไหมครับดูทีว่าใครจะมาเปิดเผยเรื่องนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าลุงออกเนี่ยเป็นตัวกินไก่ตัวเปิดเผยนี่ครับนะงั้นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาพระอรหันต์คนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายภาษาไทยเนี่ยบุญไม่พอเนี่ยเข้าใจยากชิบหายเลย
แล้วก็กลายเป็นภาษาเป็นจุดทะเลาะ กันเพราะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจสื่อสารผ่านภาษาเมื่อไม่เข้าใจก็ทะเลาะนะคนเรามันตีกันเลยตอนนี้เอาว่าไปครับเนี่ยวัน30 สิงหา61ปีที่แล้วต่อจากวันพุธอาจารย์กายสารมาอยู่ด้วยบอกให้ช่วยหนูบอกให้อาจารย์ช่วยปิดอย่าให้ใครเห็นว่าหนูมีเงินเยอะตอนนั้นก็แล้วก็ไปด้วยกันก็เห็นมีเด็กผู้หญิงสาว17เขานั่งดูดวงอยู่ก็เลยไปให้เขาดูบ้างปรากฏน้องผู้หญิงมองไม่เห็นบอกมา3ข้อแต่จำไม่ได้มันไม่สำคัญแต่เธอขัดใจที่มองไม่เห็นอะไรเลยในตัวหนูก็เลยลุกไปเล่นสนุกก็คือบอกให้อาจารย์ไอ้สอนช่วยปิดหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าหนูมีเงินวันที่2 ตุลา 2561ไปหาอาจารย์กายสอนมีเพื่อนคนนึงอาจารย์บอกดวงชะตาหมดแต่พอถึงหนูจะเข้าไปอาจารย์ไม่พูดเดินออกมาแบบมันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วอ่ะก็ถึงในฝันว่าทำไมไม่บอกเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยฮ่าๆนั่นหมายถึงสไตล์ที่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอย่าเพิ่งไปที่กำลังพูดเนี่ยก็คือในวาระจิตของตัวเองที่อยู่ออสเตรเลียนู่นนะตัวอยู่นู่นนะใช่ค่ะลงงออยู่ที่นั่งกล้าวนะใช่ค่ะก็เกิดภาวะนี้ขึ้นมาโอเคเชิญต่อครับวันที่19 กุมภา 62เร็วขึ้นมาแล้วเป็นวันพระใหญ่แล้ววันมาฆบูชานอนทำสมาธิกับวิดีโอเสร็จแล้วหลับฝันดีว่าอาจารย์กระสอนมาใส่เสื้อขาวกางเกงขายาวสีทึบยืนอยู่ได้สอนและตักเตือนการใช้เงินที่ได้มากุมภา62ที่ผ่านมากุมภามีนาเมษานี่มันเดือนเมษาใช่ค่ะเนี่ยวันมาฆะเป็นพระใหญ่เลยแล้วนับวันพระใหญ่นอนทำวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับไปเลย29 กุมภาต่อใช่ไหมคะเดือนกุมภา2 รอบมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่เล่นไลน์กันซึ่งมันไลน์เขากระเด้งเข้ามาโดยบังเอิญเพราะว่าแต่โซลาเป็นพลตำรวจตีเป็นพลตำรวจตรีตาออสเขาจะเรียกตาออสคือเขาจะติดดินเขาจะไปทำสวนอยู่ที่เชียงใหม่ตำแหน่งเขาเป็นพลตำรวจตีหรือโทจำไม่ได้ได้ยินชื่ออยู่บ่อยค่ะตอนช่วงมีม็อบเนี่ยได้พาตาออสไปหาอาจารย์กายสอนซึ่งตาออสตามหาคนที่มีจิตพุทธะก็พาไปแล้วสุดท้ายก็เดินลงบันไดขั้นใหญ่ๆนะคะสองคนคือเราสองคนกว้างอาจารย์กายสอนยื่นมือมาให้จับ พาลงเดินอย่างมั่นคง อันนี้30 มีนาอาจารย์กายสอนมากอดต้นคอและบาดที่หนักให้ซึ่งเป็นมา2 วันก่อนเริ่มวันโกนแต่ตอนที่กดเนี่ยไม่ใช่เป็นหนูแล้วเป็นน้องหญิงผมดกดำนะเชียวเป็นนอนซ้อนที่อีกนิดหนึ่งคืออาจารย์บอกว่าหนูไปนอนซ้อนทับที่เขาอะเอามือว่าเส้นเป็นรูปหน้าหนูไปทับเขาพอดีเลยหนูเอาหน้าทับนอนที่ทับเขาให้บอกให้แปรงฟันหน่อยเพราะขมปากตื่นมาโล่งเลยอันนี้ครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่า2 เมษาที่ผ่านมานี่เองใช่ก่อนจะกลับต่อจากคืนวันที่3หลังจากทำวิดีโอของอาจารย์การสอนเสร็จไม่เสร็จยังไม่เสร็จหลับแล้วแล้วก็เคลิ้มที่โซฟาแต่เป็นน้องหญิงนอนแทนแล้วค่ะไม่ใช่หนูแล้วอาจารย์ใส่เสื้อขาวเดินมาหลังโซฟาได้ยินเสียงกระพริบกุญแจรถที่บ้านดังไงคะที่บ้านจะมีอยู่กับตัวอาจารย์คือมันมืดอ่ะแต่ก็เห็นชัดอาจารย์เดินมาที่เคาน์เตอร์ที่อยู่หัวนอนหนูซึ่งจะตั้งพระบรมสารีริกธาตุอยู่อาจารย์มาทำอะไรไม่รู้ที่ตรงนี้น้องหญิงถามพ่อไปไหนเหรอจ๊ะอาจารย์ตอบว่าเปล่าจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ตัวหนูนะโอเคเข้าใจในมิตินั้นนะใช่ๆผมเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องผมว่าผมเข้าใจมิติของโลกจักรวาลเนี่ยมันตั้ง 3-4 มิติมิติของโลกคือมิติหนึ่งมิติของจักรวาลในระบบสุริยจักรวาลคือมิติที่สองมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่มิติที่สามก็ดันไปรู้มิติของกาแล็กซี่มันซ่อนซ้อนและซ้อนกันอยู่มิติสี่ดันไปรู้มิติของเอกภพมันซ่อนซ้อนซ้อนและซ่อนซ้อนซ้อนซ้อนกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นเอกภพเนี้ยมันก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับมันไม่ได้แยกเลย
มันเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อแต่ใครถึงไม่ถึงมันเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อย้ำคำนี้มากๆเอาไว้เพราะว่าไอ้รอยต่อเนี่ยมันต่อกันตรงไหนมันเชื่อมตรงไหนระหว่างอาจารย์คนหนึ่งจะหาวิดีโอที่เขารักษาเนี่ยมันเชื่อมตรงไหนมันต่อกันตรงไหนคนที่ทำได้ในสภาวะที่ว่านี้จึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดจึงจะเกิดประโยชน์โดยรวมถ้าไปรู้เพียง70-90%เนี่ยส่วนหนึ่งและมากด้วยก็มักจะระยะยาวไปไม่รอดในกลุ่มที่รู้70-80%หรือ 90%กลุ่มนี้มักจะเอาสมบัติเข้าตัวคือเขารู้จริงๆกลุ่มสมาธิเขารู้จริงก็มักจะเสริมความร่ำรวยเรียกเงินเรียกทองเป็นอมิตรโอเคไหมครับเป็นอมิตรเข้าตัวคนนึงเข้าไปแต่ผมกลับไม่เป็นอย่างนั้นผมกลับไม่ได้หวังอมิตรโอเคไหมเพราะว่าทำไมจึงไม่หวังอมิตรเพราะสิ่งที่ผมมีอยู่มันเป็นประโยชน์กับทุกคนมันเป็นหน้าที่ต้องให้ด้วยให้รถไม่มีข้อแม้ทุกชนชาติในโลกนี้ทุกความเชื่อใดๆในโลกนี้ความเชื่อศาสนาเพราะจึงไม่มีคำว่าแบ่งแยกงั้นอาทุโทษสาธุอามินอาเมนโอมอมิตพุทธก็มาจากหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าให้ภาษาพวกนี้มาแบ่งแยกคนเลยมนุษย์นั้นมนุษย์คือมนุษย์ยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะรู้เรื่องกับสิ่งที่ลุงหงอนก็ไปฟังเวลาเนี้ยถ้าจะมีข้อแม้มนุษย์ก็ขอให้ดำเนินชีวิตโดยการประกอบสมาชีพชอบซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแยกดีแยกชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอกินพอใช้จะได้พอกินพอใช้กันทุกคนที่มา get into กับสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเวลานี้ทุกคนแน่นอนนะมันเป็นความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรามาเนี่ยมันถึงเวลาทุกคนจะได้รับตรงนี้ผมใช้คำว่าเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลงั้นทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะได้รับมรดกที่ว่านี้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนมาแบ่งมรดกผมก็บอกว่าลุงงอกนี่เป็นคนมาแบ่งมรดกตรงนี้ให้กับทุกคนด้วยเขาเรียกว่ามรดกทางธรรมโอเคไหมครับถ้ามากมายกว่าเงินทองใช่มันก็จะย้อนมาให้เป็นมรดกทางโลกที่ให้ทุกคนได้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอหลวงพ่อมันมาในกรอบนี้ให้รู้ส่วนทางด้านสุขภาพไม่ต้องห่วงเพราะต่อไปเนี่ยสองมือเปล่าลุงงอกรักษาคนทั้งโลกให้ดูครับให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนแล้วก็ให้ 5G มันเต็มรูปแบบมันจะเรียลไทม์มากนะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมทางด้านนี้อยู่แล้วที่จะช่วยผู้คนนั้นคนไทยจะได้รับก่อนมาอย่างเราโชคดีมาแล้วนะนะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะเออ chasing with her okay now how about the face it feels a lot better actually it's really surprising it's a tremendous pain and you're backเอาล่ะพอทีนี้เนื้อหาเขาพูดเรื่องอะไรคือมีความสามารถรักษาผู้คนได้โดยการใช้แบบสองมือเปล่าเหมือนลุงหอเป๊ะอ่ะเนื้อหาเขาพูดเรื่องอะไรในองค์ความรู้ของเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกเลยไม่บอกต่างจากลุงหอทันทีเพราะว่าฝรั่งทำก็จะเห็นเป็นการรักษาหลายคนหลายคนเลยเขาเรียกเรกิที่นู่นเรกิเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลกันนะเรกิคือไม่ต้องไปใช้อะไรเลยใช้มือเปล่านี่นะครับค่อยๆโทษทีขออนุญาตแค่นี้เวลาเขาออกงานผมไปในงาน Body Mind and Spirit ที่เมลเบิร์นก็ได้รู้ว่าในกรอบการเรียนการสอนของเรกิเขาเนี่ยมันเปิดบูธอยู่ตรงข้ามกันเราก็อยู่บูธของเรามันก็มองเห็นเขาสิเขาทำเรกิก็เหมือนกับโยเร
โอเคไหมทำนองเดียวกันกับโยเรไม่ต่างกันเพราะว่าเอนเนอร์จีมันเป็นอย่างนั้นก็สัมผัสตัวอย่างเบาๆเนี่ยนี่เขาจับเข้าไปในระบบสาธารณสุขของเขาเลยเพราะนั้นหมอเขาจึงยอมรับไงเพราะมันอยู่ในระบบใช่เข้าใจไหมบ้านเราเนี่ยไม่เข้าระบบเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมัวแต่แย่งชิงอำนาจกันโอเคไหมอ่ะอย่างหนูขอขัดนิดนึงเชิญครับเพราะว่าตอนที่หนูต่อวีซ่าออสเตรเลียวีซ่าท่องเที่ยวมันเป็นกฎจะต้องไปตรวจร่างกายอีกครั้งตรวจทุกอย่างเลยแก้ผ้าใช่ทีเนี้ยหนูก็บอกคุณหมอไว้ก่อนแล้วเป็นผู้หญิงว่าหนูว่าเป็นไทรอยด์เพราะหัวใจเต้นเร็วเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์แต่ว่าหนูกินยาแค่2ปีกว่าแต่ว่าหนูหยุดแล้วเพราะว่าเพราะกินยาหนูบอกเลยว่าไปทำลายตับไตเราก็เลยไปรักษาเพียวในเพียวเอเนจีแกจับเลยแกเช็คทอมซินดูเลยไม่พูดอะไรไม่มีปัญหาครับแต่แกคงยังไม่รู้แต่แกก็ไม่ถามว่าเป็นแกไม่ถามหรือว่าเพียวเนจี้อยู่ไม่ได้มาถามหรอกจะไปเชื่อได้ยังไงแกคือแกเช็คเลยครับครับแล้วแกหยุดแกไม่พูดอะไรไม่มีปัญหาเลยเขาไม่ถ้าเป็นหมอไทยถามต่อแล้วต้องซักต่อใช่ครับรู้ว่าไม่มีจบผ่านเลยนั่นแหละ นี่ก็คือสิ่งที่มันมาถึงยุคที่เทคโนโลยีมันจะช่วยกันครับมันจะไวมากนะครับไวมากเหลือเกินครับหมอท่านทราบว่าสุขภาพต่อไปนี้นะมันต้องมาพึ่งทางด้านนี้แล้วครับเพราะมันเจอทางตันหมดแล้วการแพทย์แผนตะวันตกคือมันจากฝรั่งเรียกว่าแผนปัจจุบันมันเป็นองค์กรใหญ่มากแล้วควบคุมมนุษย์ทั้งโลกนะรู้ไหมมาจากองค์การสหประชาชาติด้วยนะมาจากองค์การอนามัยโลกเป็นตัวต้นเรื่องมาทั้งหมดมันแผ่องค์ความรู้นี้มาทุกประเทศก็ทีนี้ประเทศที่เขากันนะฮะเท่าที่รู้จักอินเดียเขาก ไม่ต้องวอรี่กับสิ่งเหล่านั้นต่อไปนี้เสียเงินเสียทองเยอะแยะเงินเดือนไม่เหลือหาให้เขาหมดหามาให้เขาหมดมันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับมันจะหมดต่อไปดีไม่ดีไม่พูดต่อไปดีกว่าเพราะว่าผมจะรู้ว่านะครับพอดของมนุษย์มันจะมาขีดเส้นเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37มันต้องขีดเส้นตรงนี้จะรับในสิ่งที่คุณหมอเล่าให้ฟังกันเสมอมาจะไวมากเด็กกลุ่มนี้คนที่เกิดก่อนพวกที่ไวตอนปลายก็ทยอยตายไปใช่ไหมโอเคไหมเด็กคนมันจะโตขึ้นเด็กเกิดหลังมกราคม37ไหมมันจะเป็นซีรีส์มันเลยเป็นเจเนอเรชันต่อๆมาจะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้กำลังผสมผสานรุ่นแล้วผสมผสานกันอยู่ เกิดก่อนเมื่อเรา37บวกไปอีกล่วงหน้า15ปีโอเคไหมมันอยู่เจเนอเรชันมันคอนโทรลได้นึกออกไหมครับมันเป็นแชร์กันได้เพราะฉะนั้นช่วงวัย30ปีนะคนอยู่ตรงกลางนะก็สามารถมากที่จะโยงได้นึกออกเนาะแปลว่าคนเกิดสมมติว่าวันนี้
มีอายุอยู่20ปีก็จะสามารถคุยกับคนที่มีอายุ35ปีรู้เรื่องมันบวกไป25ปีเออ15ปีนึกออกนะแค่นี้จะรู้เรื่องอย่างมากก็แต่ถ้าหาไปคุยกับคนที่มีอายุ50ปีจะไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันห่างเกินไปโอเคมั้ยนึกออกนะเนี่ยวิธีการคิดมันจะเป็นเซ็นเตอร์ถ้าเด็กรุ่นนี้อายุครบ50ปีเมื่อใด50ปีเมื่อใดนะโอ้โหโลกใบนี้มันเพราะ50ก็สามารถโคไปยังอีกล่วงหน้ามัน15ปีใช่ป่ะล่ะเป็น65 65เนี่ย60มันก็รีไทร์ไปแล้วใช่ไหมฮะใช่แปลว่าหมดอำนาจในการที่จะมีออเทอริตี้ในการเซ็นเยสหรือโนรอเด็กรุ่นนี้ครบ50ปีพวกเกิดก่อน60บนอำนาจนั่นแหละครับแผ่นดินโลกนี้จึงจะเย็นนะจำไว้ด้วยครับเวลานี้เด็กรุ่นนี้มันอายุแค่22ปีเองเด็กเกินหลังมกราคม37 22 23ปี22ปีบางคนก็จบโทแล้วบางก็ยังติดโทอยู่แต่เอกคงยังอีก5ปีเขาจบเอก5ปีทำงานตอนนี้เขาจะรู้สายเส้นงานที่เนี่ยพอเขาทำงานระบบกระทรวงเขาจะรู้เขาจะรู้ลายของงานเนี่ยก็จะมาปรับแก้กฎบัตรกฎหมายระเบียบบ้าบอเขาบอกที่คนรุ่นก่อนโคตรพ่อโคตรแม่งทำไว้โมโหแม่งยุ่งยากชิบหายเลยผมใช้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่งทำเอาไว้ขั้นตอนเยอะเข้าใจไหมครับไอ้พวกนี้จะมาตัดออกตัดออกตัดออกไร้สาระนะเพราะพวกนี้เวลาเขาคิดเขาจะคิดภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดเลยทุกแอคอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดเพราะมันบอลทูบีมันมาเป็นอย่างนั้นบอกให้ทราบไว้ทำไมหงอกไปรู้ตรงนี้ก็มันรู้แต่ใครจะใครทำไมมันรู้อ่ะคือถ้าต้องบอกว่าเป็นคุรุจากกาแล็กซี่ที่ส่งมาช่วยโลกเข้าใจไหมคะเข้าใจง่ายเขาจะเรียกเหล่าคุรุเขาจะลงมากันนำแสงสว่างมานะครับทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วเรานิ่งนอนจะไม่ได้ผมถือเป็นหน้าที่หมดเลยนั้นในการทำงานทุกแอคทุกวันเนี่ยเป็นหน้าที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาผ่านมือผ่านสารพัดผ่านทุกวันนี้ต้องให้ไม่งั้นมนุษย์โลกนี้อยู่ได้กันไม่ได้ลองคิดดูสิว่าอีกอายุแค่50ปีนะนี่คือคนไทยเพราะอาศัยเด็กเกิดหลังว่าเราจะมาแก้ใช่ไหมครับนะจำไว้เลยนะครับต่อไปนี้ถ้ามีใครร่วมงานด้วยถ้าเกิดหลังมกราคม37รีบรับไปเลยเพราะเด็กรุ่นนี้เขาจะเพียวโอเคนะรีบรับไปเลยครับหนูพยายามใส่ข้อมูลให้แฟนเพราะว่าต้องแฟนต้องช่วยหนูว่าถ้าได้เงินรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ซื้อหวยเลยเขาบอกว่าขอ 10% อ๋อได้แต่ว่าฉันจะเชิญอาจารย์ฉันมาฉันจะต้องตอบแทนบุญคุณประเทศออสเตรเลีย
เนี่ยแรงๆนี่ฉันนึกถึงอาจารย์แล้วฉันสงหนูร้องไห้เลยนั่งงัวตายจิงโจ้ตายหรือไม่ไซโคลนมาแล้วมันเป็นเอาแบกอะแล้วมันมาโครมเดียวงัวตาย 30,000 ตัวไอ้โหจริงค่ะเอาแบกอะหนูร้องไห้เลยอะเอาอะไรนะเอาแบกทะเลทรายอะกลางๆประเทศอะเราเรียกเอาแบกงัวตาย 30,000 กว่าเพราะน้ำมันมาโครมเดียวแล้วงัวมันคาอยู่ยอดแยะยอดต้นไม้สูงๆอะตอนน้ำมันมาภาพศพมันยังคาอยู่ยอดต้นไม้สูงๆอะท่วมใช่มันท่วมมาอย่างแรงทีเดียวโครมน้ำนั่งมาเยอะบอกยูก็ยูก็เรียกอาจารย์ยูมาถ้าฉันมีเงินฉันจะทำฉันต้องตอบแทนบุญคุณหนูพยายามใส่ข้อมูลเขามาไม่สบายเอาวิดีโอผิวปากแล้วมาขายให้มาฟังก็ดีขึ้นใช่แต่มันต้องทำต่อเนื่องครับแต่มันไม่มีว่าต้องจับม้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีเวลากันแต่เขาก็บอกยูเห็นไหมฉันมาอยู่ปีหนึ่งยูเป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นหวัดแล้วฉันดูแลยูอ่ะฉันก็เป็นหวัดจริงครั้งหนึ่งจริงแต่ว่าฉันติดมาจากยูเพราะว่ามันเป็นเชื้อไข้หวัดแล้วมันมีเด็กสวิตมาขออาศัยที่บ้านแล้วมันเป็นไปเที่ยวนิวซีแลนด์ก่อนแล้วถึงมาออสเตรเลียแล้วมันเอาหวัดนิวซีแลนด์มาแฟนหนูก็ติดแล้วหนูก็ติดต่ออันนั้นน่ะแต่ก็หนูก็รักษาหายเร็วไม่ต้องกินยาแฟนให้กินยาแค่สองครั้งบอกไม่เอาแล้วกินยาไปทำลายตับไตฉันจะทำไอ้นี่วิดีโอแต่เขาก็ปล่อยนะเขาจะปล่อยหรือจะทำข้างนอกปิดไฟเขาจะไม่มาทำอะไรบ้าบอเขาไม่พูดคือเขาจะปล่อยก็ปล่อยเราปล่อยเราให้เราทำก็อิสระโอเคอิสระเราเขาก็ฟังแต่พวกนี้ต้องบอกว่าฝรั่งเขามาจากยุโรปอ่ะเขาสวิสเขาไม่ใช่ออสซี่แท้ๆไงครับครับครับมันต้องค่อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปแต่แบบฉันหรอฉันอาจารย์ฉันมาเรียกฝนก็ได้หยุดฝนก็ได้ครับครับบอกไอ้เรื่องโลกอย่างเงี้ยแต่เขาก็เคยเจอของจริงเคยเห็นบริวารหนูเนี่ยครับเขาแบบหนูจะถวายขนมให้กุมารแล้วก็ไม่กล้าตอนคบกันใหม่ๆว่าเราป้ากุมารเข้ามาในฝันเลยสามคนครับหนูบอกลักษณะถุงหมดใส่เสื้อถุงหมดเขาบอกยูรู้ได้ไงอ่ะฉันเคยเห็นอยู่เขาก็เลยค่อยๆปล่อยเขาจะไม่ขวางหนูไงครับครับครับดีแล้วฮะดีแล้วไม่ขวางให้เราทำถนนสายนี่จะเริ่มเปิดไปเรื่อยนะคนไหนที่ปิดนะฮะจะเปิดไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นพลังงานตัวหนึ่งของจักรวาลพลังงานตัวของเอกภพพลังงานของกาแล็กซี่มันจะค่อยๆคลีนไอ้คลีนมนุษย์ที่ว่าสะสมที่มันนี่แหละที่ว่าเนี่ยสะสมผมทั่วๆไปจะเรียกว่าแบดเอนเนอร์จีโอเคไหมแล้วมันจะเชนเข้าไปสู่ครับว่า good energy ทั้งหมด depend on pure energy งงไหมเพราะตัว pure เนี่ยเข้าไปกระตุ้นทั้ง bad energy ให้ดีแล้วก็ help คือช่วย good energy ให้ลอยฟ่องขึ้นไปแปลว่าจะเข้าสู่ภาวะของพระธรรมถ้าพูดถึงว่าแนวทางสาธุก็ต้องพระธรรมพระพุทธธรรมแล้วมันถึงยุคของพระอรหันต์เขาทำงานต่อไปนี้เวลาอธิษฐานก็พระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นะพระสงฆ์อลาไว้ส่วนหนึ่งนะฮะบ้านเมืองแล้วก็สะสมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมฮะก็เลยติดพระสงฆ์กันหรือเปล่าจนเกินเหตุเกินปัจจัยหรือไม่เนี่ยนะคำพูดอย่างนี้มันก็ทำให้สังคมไม่ดีเหมือนกันนะจากปากลุงงอไม่รู้พูดเพื่อให้คิดอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูลักษณะของสงฆ์ทั่วไปเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละฮะคำว่าบุคคลจะไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมะนะพระธรรมและพระธรรมบุคมันจะมีผู้คนน้อยลงที่จะสนใจใฝ่รู้เรื่องของคำว่าพระธรรมเพราะพระสงฆ์แอคทิวิตี้พระสงฆ์เป็นเหตุทำให้ประชาชนทั่วไปถอยห่างจากวัดวารามใช่ไหมเพราะอยู่ที่อย่าลืมว่ามันก่อนที่จะพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ท่านพระปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่ตถาคตประมาณนั้นเนาะเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วใครจะมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพูดสองคำคือก็แทนก็คือพระธรรมกับพระวินัยไม่ใช่ธรรมะนะพระธรรมกับพระวินัยจะดูแลรักษาไว้ให้เองมันคนมันตีไม่แตก
พระพุทธพระธรรมเล่นแต่ธรรมะทุกวันเนี่ยมันก็เลยเข้าไม่ถึงพระธรรมก็เลยปฏิบัติธรรมแบบเป็นขั้นโยมไปหมดเลยทั้งหญิงหรือชายหญิงก็ช้อย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 จีบปากจีบคอพูดอ่ะชายทั้งนั้นนะครับไปลักษณะที่ไปกลุ่มไฮโซนะไปกลุ่มดาราบ้างนะผมบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่แล้วจ้ามันต้องเข้ามาในทางลึกๆแล้วมันต้องถามแล้วว่าคนใดก็ตามที่แสดงธรรมหรือนำพาผู้คนเนี่ยต้องถามว่าหัวแถวเนี่ยบรรลุธรรมหรือเข้าไปถึงพระธรรมระดับไหนต้องถามตรงนั้นให้ได้เดี๋ยวไปเกรงใจพ่อคนแม่มันเห็นไหมพระสุรุ่งพ่ออะไรรู้ไหมพ่อมันพาให้ผู้คนถ้ามันตาบอดก็พาผู้คนตาบอดนำทางเสียเวลากันมันแนวทางของลุงออกนะและคณะที่พยายามให้ทำงานไปแล้วคืองับอากาศเข้าไว้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สอดประสานกันทีธรรมชาติตัวยูนั่นแหละครับมันจะลิงก์เข้าสู่พระธรรมที่ไอกำลังออฟเฟอร์อยู่เวลานี้ไอกำลังที่พยายามหาวิธีที่จะให้ทุกมิติไม่ว่าอยู่ในงานกับกิเลสยังก็ได้นะให้รู้คุยๆกันเนี่ยเห็นไหมครับก็หวังว่าคงฟังทันเนาะแต่ว่าคือวันดูวิดีโอของลุงหงอแล้วคือเรื่องน่าจะเป็นอาการเหมือนอะไรนะโรคไม่ใช่อาการอะไรสักอย่างที่เขาส่งเดี๋ยวนะแล้วทีนี้ส่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมาจากความคิดใช่ใช่นั่นแหละสงสัยอยู่ว่ามันเป็นยังไงอะคะง่ายๆครับพูด3ประโยคจบเลยโรคทุกโรคมันจากความคิดหนึ่งคือความคิดของเขาก่อนนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นั่นแหละไปเรียนตะวันตกมาเอาความคิดตะวันตกองค์ความรู้ตะวันตกหน้าวันนี้พวกเราจะพูดว่าองค์กรสร้างโง่ก็โง่ทับถมกันมารุ่นสู่รุ่นแหละครับเชื่อตำราเชื่อครูบาอาจารย์มาตลอดมาแล้วก็มามีแอคกับพวกเราเจ้าค่อยเห็นไหมนั่นคือมาจากความคิดของเขาแล้วตั้งชื่อโรคใส่เคมีแล้วก็รักษาตั้งชื่อโรครักษาไว้คำว่ารักษาความหมายภาษามันก็คือเก็บไว้ก่อนไว้ใช่ไหมแล้วมันจะไปหายได้ไงครับไม่ใช่คำว่ารักษาเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาใหม่ต้องกำจัดต้องโยนออกไปจากเนี่ยกำมาไว้คือรักษาโยนไปยังไงคือกำจัดนึกออกในภาษาเนี่ยเอาภาษามาว่ากันก่อนแล้วมันเป็นเหตุอยู่ๆมันจะเกิดโรคต่างๆนี่เพราะอะไรคะเพราะว่าเราเอาหนึ่งนะเขาจับโรคยัดเรานะเราไปหาเขาเขาก็จับยัดเรามาแล้วก็ซิงกิ้งในเรื่องนั้นตลอดเวลาก็เป็นความคิดของเราต่อไปเชื่อมความคิดของเขาความคิดคือใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตรงนี้ออกไปอย่าไปเอาความคิดของเขามาใช้ต้องคิดของเราจะเนี่ยเราคือใครต้องค้นหาตัวเราแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยในเรื่องของปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นมาตามแนวทางบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยลุงออกโอลิวันนะนี่เป็นต้นตัวนี้ต้องใช้ว่าโอลิวันเพราะว่าผมจะคิดอะไรอยู่เวลาเนี้ยและทำงานใช่ไหมฮะโอเคไหมที่หาวิธีช่วยกันอยู่เวลาเนี่ยช่วยกันในทางมืดทางสว่างแต่ก็เหมือนกับแม้แต่เวลานอนหลับเห็นไหมเขายังสามารถรับรู้ได้ในตัวเขาตั้ง7แอคบางทีเนี่ย5-6-7แอคที่เขาพูดบางทีเจ็ดครั้งแล้วเสียงอีกหนึ่งครั้งเสียงอีกถามด้วยเสียงก็ที่เดินอยู่ในบ้านที่บอกโอ้ยเอาสมบัติออกมาที่ว่าเราจะซื้อบ้านที่เป็นของหนูคนเดียวแล้วหนูจะได้มีสิทธิ์ที่ว่าจะเชิญใครมาโดยที่ไม่ต้องมาเกรงใจแฟนอะไรใช่ไหมเดินกลางวันบ่ายๆนี่แหละเสียงเข้าหูขวาเอาได้แต่รู้ว่ามาทางอาจารย์แต่ไม่ใช่เสียงอาจารย์เป็นเสียงที่เป็นท่านจริงๆครับจะเสียงหนุ่มหนุ่มหนุ่มแล้วตอบไม่ถูกอ่ะมันรู้อ่ะใช่คนรู้คือรู้ตรงนี้มันเป็นปัจจัตตังโดยแท้จริงๆมันจะแชร์กันไม่ได้ต้องมาแชร์ทางนี้ฮะท่านนี้จะเป็นตัวฝ่ายคอนเฟิร์มครับลักษณะเรื่องเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายคอนเฟิร์มเองครับเป็นเสียงท่านเลยทีนี้เป็นเสียงท่านเลยเอาได้เสียงลุงออกเลยเหรอไม่ใช่เสียงเป็นเสียงที่อยู่ผู้ใหญ่ที่มาทางลุงออก
อ๋อเป็นท่านเลยอ่ะโอเคเสียงหนุ่มเสียงหนุ่มครับครับผมจะเข้าใจตรงนี้เอาได้รู้เลยแต่ก็เราต้องรู้ว่าแต่ในความเป็นจริงทางโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆถูกต้องอยู่ที่ตัวเราจะต้องปฏิบัติครับก็พยายามดึงปฏิบัติแล้วก็ดึงจิตให้ขึ้นสูงขึ้นไปอีกสูงไปแล้วคิดแต่ทางบุญทางกุศลเพราะเราตั้งใจว่าเราจะทำเพื่ออะไรเรามีหน้าที่อะไรอย่างยังหลอกช่วยคนอย่างของคุณน้าเนี่ยรู้ว่าต้องสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือคนเป็นแบบสนับสนุนอะไรอย่างนี้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ผู้คนคำว่าพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันความหมายเดียวกันกับคำว่าพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันเลยงั้นคำว่าพระธรรมเป็นเพียงแค่ภาษาพระเจ้าคือภาษาเช่นเดียวกันงั้นตัวนี้มันจะเกินภาษาคนเข้าถึงท่านจะใช้วิธีแห่งเกินภาษาได้เข้าไม่ถึงก็จำต้องใช้ภาษาสื่อสารกันโอเคนะพอเข้าใจเรื่องของภาษาเล่าความฝันหนูเมื่อคืนเพราะหนูมาเห็นแล้วเป็นฐานตรงนั้นเลยไม้แกะสลักเขาหนูฝันว่าหนูเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วทีนี้ก็ไปคือเหมือนก็มีคนเจ็บคนอะไรมากมายในโรงพยาบาลนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอในความฝันว่าคือมาสักการะคือมาโรงพยาบาลเนี้ยมาเพื่อสักการะแล้วก็เป็นเหมือนกับอนุสาวรีย์ค่ะตั้งอยู่หน้าตึกป่วยอะไรเงี้ยแต่ในตึกนั้นอะคือเหมือนไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็เป็นเหมือนสถูปขึ้นมาที่แบบว่าคือเหมือนเป็นลักษณะเหมือนโป่งๆอะค่ะเป็นสถูปขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับลายอะลายเหมือนไม้แกะสลักของลุงออกตรงนั้นที่นี่ใช่แล้วก็ขึ้นคือเหมือนข้างในอะคือในความรู้สึกบอกว่ารู้สึกว่าเป็นเหมือนกับพระบรมราชาอนุสาวรีย์ของผู้หญิงคนนึงอาจจะแบบคือเคยมีวีรกรรมอะไรสักอย่างนึงมาแต่ว่าไม่ปรากฏองค์ให้เห็นก็คือเห็นเป็นสถูปเปล่าๆแล้วมีดอกดาวเรืองล้อมรอบในตัวสถูปอยู่แล้วก็มีดอกไม้อะไรเงี้ยมีเป็นเครื่องสักการะแล้วก็เหมือนในความฝันก็คือเราก็ไหว้กราบสักการะตรงนั้นแต่คือไม่รู้ว่าเป็นของใครครับผมเข้าใจเป็นหน้าตายังไงเข้าใจค่ะค่อยๆจะเริ่มเปิดแค่นั้นนะก็จะเริ่มรู้ทางลึกของตัวเองนั่นนะครับทางลึกนั่นคือที่เราเห็นตอนนั้นมันเป็นวิวัฒน์ของเราภายในวิวัฒน์ขึ้นมาเองมันจะวิวัฒน์ทีน้อยสองน้อยนะยิ่งได้คุยกันตรงนี้มันยิ่งออสโมซิสได้โดยง่ายผ่อนผันภาษาและกับกิริยามันเรียลไทม์ตรงนี้ใช่ไหมฮะตาต่อตาเนี่ยมันทีนี้หนูยิ่งหนักเป็นไงหนูฝันว่าหนูรู้ว่าหนูเป็นมนุษย์ต่างดาวมีตาเดียวเขาเปิดให้เห็นเป็นมนุษย์ต่างดาวตาเบลเลอร์เลยตัวอยู่ตรงนี้มีแค่ตาเดียวเป็นสีฟ้าสดครับครับครับโอเคเข้าใจแต่เมื่อนักรู้ว่าเป็นตัวเราเราไม่กลัวรู้ว่าเป็นตัวเราครับครับครับแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วเราก็ไม่ยึดติดแต่ว่าเราพยายามเดินหน้าต่อไปดีมากอย่ายึดติดดีแล้วนะฮะเราคือใครมันจะรู้ตัวเองทั้งภายนอกและภายในภายนอกคือทั้งโลกนั่นจำด้วยภายนอกก็จะรันเนี่ยมันจะรันให้มีพื้นฐานของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทางโลกจะเป็นอย่างนั้นทางธรรมก็วิวัฒน์ไปเรื่อยพัฒนาวิวัฒน์ไปเรื่อยมันจะขึ้นของมันมาเอง ในแต่ละบุคคลในทุกส่วนของโลกเพราะฉะนั้นใช้ภาษาไทยให้มากๆเพราะว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ผู้ใดก็ตามที่บรรลุธรรมแล้วผ่านภาษาไทยเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากเคยอ่านว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาษาคล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสมัยทุกท่านเนี่ยเออก็เป็นคล้ายๆกันนี่ค่ะเป็นภาษาพระอรหันต์เออมีผู้คนเขาพูดเหมือนกันนะว่าภาษาไทยเนี่ยมันติดอยู่ทั้งอียิปต์ก็มีนะมีคนก็ติดตามพวกภาษาอยู่นะคะตัวสอนไทยนี่นะครับก็อย่าลืมว่าพระอรหันต์เขาจะสามารถไปล่วงรู้ตัวอักษรเขาจึงมาบัญญัติเป็นรหัสเป็นรูปร่างนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะใช่กอไก่ขอไข่ขอขวดคอคนคอควายมันบอกลักษณะนามมันบอกเลยเห็นไหมฮะคอควายคอระฆังข้างฝางงงูแจกล้าจอจานใช่ดีช้อฉิงดีดังชอช้างวิ่งไหนซอโซ่ล่ามทีมันใ
ถ้าหากว่ารู้ตั้งแต่กอไก่มันจะเป็นลูกโซ่พันกันเพราะทุกคำมันจะมีความหมายมันจะมีอะไรลักษณะนามให้เสร็จสรรพไอ้แค่ตัวอักษรน่ะใช่ยังไม่ได้ไปผสมสระแล้ววรรณยุกต์น่ะใช่ไหมฮะก็ศึกษาเพราะว่าตอนเรียนน่ะต้องเรียนหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามภาษาครับก็คือตอนสมัยเนี้ยก็จะไม่เหมือนสมัยนู้นแต่สมัยนู้นจะเห็นชัดรูปลักษณะครับผมไม่รู้ยุคสมัยนี้เขาเรียนสอนกันยังไม่รู้กอไก่ถึงงอนก็โหกอ่ะใช่ไหมฮะมันต้องก็ไอ้กอไก่ก็หยิบไก่มามันดูซะเด็กอ่ะใช่ป่ะลักษณะหัวไก่เห็นแต่รูปเอาชีวิตจริงๆเนี่ยมาเลยมันถึงอย่างนั้นมันถึง get into จะเข้าใจง่ายโอเคขอไข่ก็ไข่มาให้ดูซะเนี้ยขอควายก็เอาควายมาให้ดูไว้ดักก็พาไปดูควายซะใช่ป่ะคอระฆังข้างฝาคาราฟังมีที่ไหนก็มีไม่ใช่เหรอคาราฆังไม่มีก็ไปว่าระฆังจะเอาอารสันมองเนี่ยระฆังความระฆังหงายเป็นยังไงเนี่ยนี่ก็นี่คือการสอนในเชิงธรรมชาติเลยครับมันไม่มีทุกวันเด็กมันเลยเป๋ไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักมันโคตรซวยเลยคนเกิดรุ่นทีหลังเนี่ยโคตรซวยนะรุ่นเก่าการเรียนก็จะเข้มนะครับครับไม่ได้สนใจในสิ่งนี้กับเด็กๆที่กำลังพูดถึงอนุบาลนะเนี่ยอนุบาลต้องได้พวกนี้กอไข่ของน้องคุ้งต้องรู้ความหมายของมันเอาของจริงให้เขาได้รู้ได้เห็นสัมผัสแต่ตัวต้นจริงสมัยก่อนเด็กป.1ก็อ่านเขียนคล่องแล้วใช่นั่นตัวนี้มันสำคัญเพราะว่าเด็กอนุบาลมัน3ขวบเอง4ขวบเด็กภายใน7ขวบเนี่ยยัดเข้าไปเถอะครับโดยเฉพาะยิ่งภาษาดูการ์ตูนเดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นดูการ์ตูนเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาแมวก็ได้อ่ะมันจะเข้ามันไปเองนะภาษาเขาเรียกว่าเรียนโดยธรรมชาติผ่านตาผ่านก็ว่ากันไปมันจะแอบสอบมันเองเชื่อนะยิ่งไม่รู้นะเด็กๆคนไทยเนี่ยพูดแล้วก็พูดไม่รู้คนที่เริ่มจะผสมพันธุ์กันนะพอเวลาท้องมาปุ๊บท้องโตเนี่ยผมรูปท้องเลยเด็กเกิดมาแข็งแรงทุกคนครับแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบดีด้วยทุกคนเลยนะที่ผ่านมือมาเนี่ยครับจะบอกทุกคนนะย้ำเลยทุกคนเลยครับนี่แค่แต่ท้องให้นะ3เดือนมั่งก่อนคลอด3เดือนด้วยก่อนคลอดด้วยแต่2ครั้งครับคลอดง่ายด้วยมือนี่ไม่รู้ไปทำด้วยหาอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมรู้ว่ามันมีอะไรก็แล้วกันเงี้ยโอ้ไหมเอากลับมาถึงสุขภาพสิอ่ะจะช่วยอะไรบ้างปะตาซ้ายเนี่ยบางทีจะเห็นเป็นจุดดำๆวิ่งค่ะก็รักษาตัวเองแต่ว่ามันก็หายไปแต่มันไม่หายขาด มันก็กลับมาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มองไปเห็นนะไม่เห็นแล้วค่ะหายแล้วขาค่อยยุบลงนะเมื่อเช้าบวมมากนะลูกเนาะเพราะว่าไม่ได้หยุดพักเลยงั้นก็ความสบายตัวกลับไปแค่นะสังเกตสบายตัวได้พิงให้ดีๆซะนั่งให้เต็มโอเคหลังมือเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะโอเครู้สึกพอไหมขนาดนี้พอนะfollow me ด้านความรู้สึกอย่างเดียวนะครับหายใจไว ไหล่เจ็บไหมไม่เจ็บแล้วค่ะหลังเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วค่ะดีมากต่อไปคอยดูเรื่องมันจะวิ่งโอเคแค่นี้พอปึ๊บบวมขาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะไหลเลยล่ะ
จะไม่ทันทีทันใดมันจะเบาหัวตรงนี้ครับเราเคยเรียนหนังสือเอาหวีผมเอาหวีไปแจกกระดาษติดหวีครูบอกว่าคือไฟฟ้าสิทธิ์นึกซะว่านี่คือหวีมันจะเบาหัวครับนี่แหละไฟฟ้าสถิตนี่จะบอกไม่ใช่หลังๆไม่แค่รูปหัวก็จะหายปวดหัวไมเกรนเนี่ยโหสบายมากเลย 100% ไมเกรนบอกให้ครับโทษครับกลุ่มออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนี่คือพลังที่จะมาช่วยไม่ต้องไปกินหยกกินยาแล้วโทษทีนึงโทษอย่าสู้นะหลังนี่คือระบบประสาทหนักเลยครับเพราะว่าตัวมือถือมือถอยมันกระตุ้นแรงมากนะครับมือถือตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไฟฟ้าสถิตของร่างกายเนี่ยรวนหมดเลยก็เลยเจ็บนั่นปวดนี่รวนหมดคนไหนรู้ก่อนก็ป้องกันตัวเองได้คนไหนรู้ช้าก็เจอคลื่นโอ GPS เนี่ยลงทุกตารางฟุตของโลก GPS เนี่ยไม่รู้ไงจะเอามือถือใส่กระเป๋าติดตัวครับแบบเอาไว้กับตัวครับผมจะรู้เรื่องคลื่นพวกนี้ทั้งหมดคลื่นนี้ทำอะไรผมไม่ได้ไม่ว่าจะไว้ตรงไหนของร่างกายคอยดูมันจะยุบนะนะจบข่าวไหมเดินนะคะได้เลยคนละบอดี้จะเบาเบาเบาแต่มันจะไม่ทันทีนะคะนี่แต่ก็ยุบเห็นได้ชัดแล้วลงขึ้นเนี่ยขาคุณน้าเรียวเหมือนเดิมเลย
เปาโล่งค่ะยืนขยิบแบบบัลเล่ต์นี่แหละกายบริหารค่าแค่นี้เองกลับมาถึงเจ้าตัวมีอะไรร่างกายที่บอกว่าเป็นสะเก็ดแพ้ของผื่นเป็นสะเก็ดเงินเป็นโรคซึมเศร้าซึมเศร้าเลยเหรอเมื่อเช้านี่ซึมไหมเมื่อวานนี่ซึมไหมไม่ค่ะคำว่าซึมเศร้ามันเป็นยังไงเป็นบางจังหวะก็ตอนแรกก็อยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยมันมีต้นเหตุของการฆ่าตัวตายไหมผิดหวังมันเหมือนกับว่าคือเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันบางทีมันก็เป็นหนักไงแล้วคือเราต้องเห็นสภาพเราทุกวันอาบน้ำอะไรเงี้ยเราต้องเห็นแล้วก็คนทั่วไปก็ถามอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างมาตั้งแต่อายุ13อ่ะค่ะเป็นสะเก็ดเงินตั้งแต่อายุ13ฟังมันเป็นจุดอ่อนก็แล้วกันเนาะพังเลยนะคำว่าแพชชั่นรู้จักว่าแพชชั่นเนาะแพชชั่นเขาสั่งสอนกันทุกวันเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจจะเน้นเรื่องของอยากเป็นอยากมีอยากร่ำอยากรวยนั่นคือตะวันตกสร้างแพชชั่นแบบนั้นนั่นคือจินตนาการพอจินตนาการปุ๊บก็จะมาพูดเขาว่าซับคอนเซียสจิตใจสำนึกต้องไปถอดถอนตัวจิตใจสำนึกหรือใส่แพชชั่นเข้าไปในจิตใต้สำนึกใส่ความหวังไงใส่โฮปปิ้งเข้าไปเลยล่ะสร้างแรงบันดาลใจในจุดนั้นมาให้ได้เช่นตื่นเช้ามาอยากจะรวยขอให้รวยขอให้รวยเนี่ยโอเคไหมอยากจะเป็นขอให้เป็นเดี๋ยวมันเป็นจริงๆเขาบอกว่ามาถึงวันนี้ระบบนี้เขาจะใส่เข้าไปในเรื่องขององค์ความรู้คือNLP รู้จักไหมนั่นน่ะกระบวนการก็สร้างโคชชิ่งโคชเชอร์มาเนี่ยเห็นไหมฮะเขามีสถาบันเรียนนะแต่มันตกอเมริกาไอ้พวกเราก็ไปเรียนกันเสร็จแล้วก็มาขวดอ้างกันว่าไปจบสถาบัน NLP ของนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแต่ทอดค่านิยมแล้วก็มาเปิดคอร์สว่าไปเรียนคอร์สกับฉันแล้วจะอะไรนะสำเร็จนู่นนี่นั่นในเรื่องต่างๆประสบความสำเร็จใช่แล้วก็ค่าคอร์สทีนี้ค่าคอร์สก็โอ้โหแพงซะจนเบื่อคือไม่เคยใจเคยไปเรียนเขาไหมครับไม่เคยค่ะดีมากตังไปเรียนถ้ามีเราไปแล้วถ้ามีเราไปแล้วเนาะค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าก็เลยหมดไปกับค่าเนี่ยไปรักษานู่นนี่นั่นอยากหายจากเก็บเงินโอเคเมื่อกี้พูดว่าแพชชั่นนะทีนี้แพชชั่นของเขาเป็นอย่างนั้นแพชชั่นเราคือจุดอ่อนแล้วก็คุ้นคิดอยู่กับจุดอ่อนของตัวเองใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นไอ้จุดอ่อนตรงนี้นะฮะถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะมันจะเป็นแพชชั่นแต่แพชชั่นในลุงหอเนี่ยก็คือแพชชั่นในการจุดหนีจากจุดนั้นออกไปหาไปรู้หนีจากทุกข์ก็ว่าได้มันเป็นกองทุกข์กองหนึ่งที่อยู่ตัวเราเช้าก็เจอมันร่างกายของเราเนาะเข้าห้องน้ำที่ไรมันก็โอ้โหฉันที่อาบน้ำทุกคำสดชื่นที่ไหนได้อาบน้ำทุกคำเศร้าบองโอเคไหมครับทุกวันอ่ะมันร่างกายไปทำงานไปเจอผู้คนไปเรียนเอากระทักอีกแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอยู่แล้วเออก็เป็นอะไรอ่ะไปหกล้มมาหรอไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนโอ้มันยิ่งห่อเหี่ยวยิ่งอะไรเงี้ยนานๆเข้ามันก็ป่วยยิ่งชวนคิดชวนทำอะไรต่างมันก็ยิ่งฝังแน่นไปตกผลึกจะพ้นไปมันตกผลึกมันก็ยิ่งควบแน่นควบแน่นก็ควบแน่นเลยไม่อยากให้ใครไปเห็นตัวเลยเก็บกดอยู่แม่งอยู่ในบ้านแล้วกันเห็นไหมก็เลยกว่าซึมเศร้าโอเคนะเขาจะตรงกันนะเอาละทีนี้พอเวลาจุดนั้นคือจุดอ่อนลุงออกเกิดมาเพื่อการนี้รับรองแน่นอนอีกสะเก็ดเงินไม่หายให้เหยียบนะแค่คุยกันแค่นี้ครับเพราะพนักงานบริษัทมันจะไปช่วยให้เหยียบด้วยแค่นี้โอ้ยจิ๊บจ้อยประเภทมาไปทั้งตัวครึ่งตัวประมาณ3 4ใน5ของร่างกายไอ้หมอนั่นนะหัวนี่ทั้งหมดเลยครับเป็นคราบไปหมดเลยนะมา2ครั้งมั้งผมบอกครั้งต่อไป
ครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองหายไปถึงเยอะแยะมาครั้งที่สองนะครั้งที่สามพวกก็ไม่มาไม่รู้เป็นไงตอนนี้ถ้าเขามาสี่ห้าครั้งสบายมากเลยเขาอยู่ที่กาญจนบุรีจะไปมาก็ลำบากประมาณนี้ป่ะไม่ทราบเล็กน้อยเองอายุ15-16เองเป็นทั้งตัวนะถามว่าเวลาเป็นไปโรงเรียนมีใครร้อเรียมไม่มีใครร้ออยู่กับเพื่อนฝูงนั้นได้ไม่มีปัญหาแปลว่าเขาไม่มีเหมือนคุณคนขุนแพ้ชั้นของคุณก็คือเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจประมาณนั้นนะไอ้เจ้าหมอนี่มันไม่ใช่ไม่เป็นไรสบายมากเล่นกีฬากับเพื่อนแปลว่าเขาไม่มีจุดร่างกายเขาเป็นชนิดจริงแต่เขาไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจเป็นส่วนนั้นก็เป็นได้ที่ทำให้เขาดีวันดีคืนขึ้นมาได้โดยง่ายโดยได้แต่ทั้งหมดผมจะรู้ว่าพลังงานผมมาเพื่อช่วยคุณเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณหายใจยาวที่บอกว่าหืดหอบนั่นแหละครับดูมันจะโล่งนะหืดหอบเลยนะจะโล่งสำรู้เอง before after นะครับปึ๊บพิงเต็มร้อยไปเลยนะนี่แหละที่บอกว่าออสเตรเลียคือเรกิเรกิมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เรกิก็สู่ระบบการรักษาพยาบาลเหมือนกันออสเตรเลียก็เข้าสู่ระบบมันที่ง่ายไงถ้าผมเสนอไปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเองมะเร็งมะเสงนี่สบายบอกไม่ทราบก็ต้องบอกว่าอยากจะมะเร็งเอสพวกนี้ครับเอสเอิร์ทนี่สบายอยู่แล้วกล้าพูดล่วงหน้าเลยเอสเนี่ยจิผมมีไม่ใช่มีเคสสตัดดี้ที่ว่าที่พูดเนี่ยมีบุคคลยืนยันนะไม่ใช่อย่าไปหาใช้ตัวกลางยืนยันครับการแพทย์เขาพูดมาตั้งแต่ที่แรกว่าคนนี้ที่เป็นรักษาไม่หายตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ยอมรับอยู่แล้วไม่ยอมรับอย่าไปสนใจกับมันไงสนใจกับวันไปวันไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมฮะเอาของจริงไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมฮะเราเป็นอะไรเราก็ต้องรู้เองเราหายจากสิ่งนั้นก็เป็นรู้เองจำทำไมต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มล่ะทำไมคนอื่นเข้ามาตรวจวินิจฉัยอ่ะไม่จำเป็นเลยทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของเนเจอร์โอเคไหมไม่งั้นไปหาเขาจับโรคยัดอย่างเดียวแหละครับเราก็ตามเขาว่าเราเป็นโรคใช่สังเกตครับพวกนี้มันจะผิวพรรณจะดีระบบหายใจมันจะเบิร์นฮะโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับหัวเข่าหน้าขาไหวนะหายใจไว้หายใจโล่งดีไหมโทษครับปึ๊บหายใจโล่งไหมรู้สึกเลยไหมรู้สึกเลยว่าเหมือนปอดมันเหมือนแบบยังไงอะเหมือนปอดได้ทำงานอะรู้สึกเหมือนอย่างนั้นใช่ใช่ปอดมันจะเวิร์กทันทีเลยละมันเหมือนมันแฟบเหมือนปอดลูกโป่งไปปึ๊บบานเนี่ยอย่างนั้นถูกต้องครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นมันจะลิงก์เข้าสู่หัวใจด้วยครับพลังงานหัวใจกับปอดจะสามัคคีกันมันจะไม่เหนื่อยง่ายด้วยเพราะหัวใจปั๊มเลือดใช่ไหมเมื่อจะปั๊มเร็วปั๊มช้าต่อเมื่อเรา movement ทำงานหนักเบาออกแรงวิ่งเร็วออกแรงมากหัวใจเต้นเร็วสูบฉีดงั้นปอดก็ต้องอากาศเข้าไปให้ซัพพอร์ตก่อนนี้มันไม่ทันกันแป๊บเดียวก็แฮกแล้วตอนนี้มันทันกันแล้วพอบอกเข้าใจในพอยนี้มั้ยนี่ฟีลลิ่งที่คุณได้รับก็คือสบายนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันไวขนาดนี้นะนาทีต่อนาทีเลยนะครับนะมันมาถึงยุคเหมือนคะซึ่งบอกว่าลุงออกมีหน้าที่ที่จะให้ไงผู้รับก็เปิดใจเข้าใจกันก่อนเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยตัวฟิลลิ่งของยูนั่นแหละไม่ใครมาไอ้ฟิลลิ่งไม่มีใครไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะครับ
จะรู้ได้ตัวเราเท่านั้นเองจะโล่งหมดแหละโทษปึ๊บเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนิดหน่อยเนาะไม่ให้ทนไม่ให้ทนให้รู้ว่าเจ็บก็พอเราไม่ทนเพราะทนมันคือพวกวัวพวกควายทนเรามนุษย์ไม่ต้องไปทนมันหรอกโอเคไหมมันจะเบาไปทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าหมดมันไม่ใช่เธอแทบจะไม่มีสปริงเลยตอนนี้อ่อนล้าร่างกายจะอ่อนล้าโทษครับนี่นะโทษแป๊บคนละเรื่องโอ้อยากหลับไปเนี่ยบอกมาเลยบอกทันทีเลยครับพลังนี่มันเป็นเฮ้ยมันจะบอกทันทีแล้วครับว่าเฮ้ยมันไม่มีใครสอดแทนได้มันเป็นฟิสิกส์ภายในของเราเองสังเกตไหมผิวกายพลังจะเข้าไปยังไอ้ที่บอกสะเก็ดเงินนั่นแหละครับคันยิ่งๆๆๆหรือเปล่าเนื้อออกมาในคันยิ่งๆนะให้ดูว่าเดี๋ยวเพิ่งไปอาบน้ำไม่ร่างเนี่ยให้มันทำหน้าที่ของมันก่อนมันสู้กันระหว่าง PE Biology กับ Impure อยู่ตัวคุณเนี่ยมันจะสู้กันมันจะเบรกมันสู้ PE ไม่ได้หรอกเพราะ PE เหนือกว่าพลังเหนือกว่ามีคำว่าเสื่อมซึมหลงเหลืออยู่ไหมมีร่องรอยคำว่าเสื่อมซึมอยู่ไหมไม่ซึมเศร้าเสื่อมซึมสดแบบสดชื่นมันปลดปล่อยเลยเนาะต่อไปจะจับศีรษะให้ส่วนบนให้เดี๋ยวไปขอล้างมือก่อนมีไวไฟที่บ้านก็ราคาแค่
ราสังเกตหัวจะเบาแต่นี่ให้ทรงตั้งฉากครับอยู่เนี่ยเคยแต่ว่าอ่อนตามโฟโลมีโฟโลเอลมีแล้วพี่มันเข้าหาตัวมียาใดๆที่มาช่วยภูมิแพ้นะอย่าไปหลงมันพวกคลินิกภูมิแพ้แต่มาแต่เมืองสุดจะเอาไม่อยู่หรอกจะบอกให้ทราบไว้เจ๊งหมดต่อไปภูมิแพ้สู้สองมือเปล่าลุงหงอกไม่ได้แน่นอนท้าด้วยทีว่าคลินิกภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่ต่อไปไม่มีใครเข้าหรอกเชื่อเพราะมันช่วยไม่ได้เราเชียวได้จะคืออย่างนั้นแหละไม่จบแรงแต่แรกเกิดก็ต้องถึงโตเป็นหนุ่มสาวยังผมแพ้อยู่เจอต้องงงหน่อยเดียวให้รู้ไว้ไอ้ที่ออสเตรเลียเขาพยายามประหยัดงบยากันนะคะอย่างบุหรี่เนี่ยซองถ้าอย่างถูกๆก็500บาทแหละอย่างดีก็พันหนึ่งนะเพราะไม่ต้องมาเอาเงินมาทุ่มกับค่ารักษาพวกมะเร็งปอดเขาพยายามให้คนติดกับธรรมชาติเขาจะออกทีวีว่าสระผมเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้ดรายปอกผมหรอกออกทีวีเลยนะคะโฆษณาเลยให้สายแสงแดดสายลมมันทำให้แห้งเองออกทีวีอ่ะครับครับเมืองไทยไม่นะคะเดี๋ยวผมเปียกก็โดนว่าไม่ได้หรอกออกจากบ้านผมเปียกเขาคิดกันโทรศัพท์เดี๋ยวบริษัทได้ปอกผมไม่ได้เงินนักวิชาการบ้านเราเนี่ยโคตรชั่วเลยผมพูดเงี้ยผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วตอนนี้แต่เกรงใจเฉพาะเกรงใจคนรุ่นเกิดแล้วเมื่อเรา37แต่เกรงใจรุ่นนี้รุ่นเกิดก่อนไม่ขอไม่เกรงใจยิ่งพวกก็จะตายแล้วยิ่งตายไปแล้วสามเหลี่ยมทุกหลุมพวกตายไปแล้วจริงมันทำความชั่วไว้แผ่นดินเยอะมากผมตายไปแล้วใครบ้างก็ไม่รู้ที่ตายไปแล้วแล้วเด็กที่นั่นเขาก็ไม่ได้เรียนหนักเรียนอะไรนะคะตอนบ่ายก็ออกมาวิ่งเล่นกลางสนามออกกำลังกายกันไม่เห็นต้องไปเรียนไม่เห็นมีโรงเรียนเสริมติวพิเศษอะไรใช่ไหมใช่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 เพราะเขาสติ๊กมันแต่เด็กแล้วไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องเติมแต่งก็แปลว่าพยายามดึงอินพุตของเด็กขึ้นมาดึงอินพุตก็คือตัวที่พูดว่าแพชชั่นเมื่อกี้นี่แหละโอเคไหมดึงเข้าออกมาดึงเข้าออกมามันพวกออฟฟิชินเนี่ยพวกเราเกิดมาปุ๊บเราต้องมาดูแลหมดเลยถึงทุกวันนี้ประเทศออสเตรเลียอายุหัดเนี่ยกลุ่มออฟฟิชินนี่เขาคอนโทรลนะจะบอกให้ทราบไหมสติปัญญาของพื้นเพเขานะเขาฉลาดทีนี้คนที่เกิดเป็นพ่อแม่ออฟฟิชินเนี่ยเขาไม่พอใจน้องลูกเข้าไปอ่ะแต่ก็ให้ที่อยู่ที่ใช้หมดเลยคุณไม่ต้องมาเดือดร้อนใช่สร้างให้อยู่เป็นที่เรียบร้อยครับทุกวันนี้กดผมอย่างเดียวเขาให้กันเดือนเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นพันจะเหรออันนี้ไม่แน่ใจอาชีพรู้ว่าพวกที่เกษียณแล้วอ่ะก็ได้ประมาณเดือนละ1,000 เหรียญครับ1,000 เหรียญเขาอยู่ได้สบายอยู่แล้วถ้าเป็นข้าวกินเองไม่ต้องออกไปกินข้างนอกครับดูแลสาสุขภาพไปหมดจดเลยแบบ 100% เลยก็จ้างกันดูแลวันวายวันซ้ำไปยังถ้าไม่มีเงินก็ยังไม่ได้ดูแลเลยค่ะ
วันนึงก็130เหรอ130เพราะแม่ทำงานบางทีคนไทยบางครอบครัวก็ไม่ประสบความสำเร็จต้องกลับครับครับเขาบอกทำงานหนักต้องค่าใช้จ่ายมันสูงครับครับก็สงสารเหมือนกันนะคะตัวนี้ออกลูกก็ให้ 4,000 5,000 ทันทีตอนนี้เหลือ 3,000 เหรียญค่ะเหรอตอนแรกอ่ะ 5,000 เหรียญ4,000 ตอนนี้เหลือ 3,000 เหรียญอ๋อโตดูแลตลอดอายุ18 19ปีต้องการศึกษามากก็เลยไปหาเองครับเพิ่มเองโอ้กันตลอดเลยเชียร์ไม่โตไม่โตเชียร์อะไรก็ไม่โตต้องฝึกอย่างเงี้ยออกมาให้มันได้สิ่งดีแล้วก็คนจะรับนะคะครับโอ้ไม่สารสอนโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมสองมือเปล่านี่แหละครับหายเลยค่ะตอนแรกหัวไม่โล่งหายเลยตอนนี้หลุดเลยใช่แล้วก็ตอนแรกปวดปวดตึงๆแถวเนี้ยหายหมดเลยแปลว่าเป็นนิวเกินเข้าไปแล้วมันไวนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะไวมากไวเหลือเกินแล้วแต่ทั้งหมดจะเริ่มต้นจากความเข้าใจในการสื่อการพูดกันมาตลอดเนี่ยบางคนความเข้าใจไม่เอากูจะหายอย่างเดียวบางทีผมนึกในใจนึกในใจแล้วไม่ได้พูดนะนึกความว่าไปหาที่มรณภาพมรณภาพไว้ไว้นึกในใจก็คือพวกนี้เขาเรียกว่าเอาแต่ได้ใช่ไหมจะตอบแทนคือเราพยายามที่ป้อนความเข้าใจก็ไม่สามารถเข้าใจตามเห็นไหมคิดเสร็จเดี๋ยวย้อนแย้งถ้าคิดย้อนแย้งมาตามหาใช่ไหมเนี่ยมาหาลูกบ่งทำไมคานกันนะใช่น่าลำคาญมาหน้าไหมพูดคำนี้จริงๆนะเพราะอะไรแต่ก่อนไม่เคยปฏิเสธใครแล้วนะมันไม่ไหวอ่ะขนาดตอนจำได้ไหมคะที่มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยแล้วต้องไปหลบอยู่ที่ค่ายธนรัตน์อ่าแล้วก็มาก็บอกว่าก็พี่อังกันหนูก็บอกว่าอาจารย์ป่วยอยู่ก็ไม่ยอมก็ต้องให้รักษาอาจารย์ก็รักษาให้คือกูอยากได้กูก็ให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีความเกรงใจนะอาจารย์นอนแบบนี้จะต้องให้มารักษาตัวเองให้ได้มันมีพวกอย่างนี้มีถึงต้องลงทะเบียนแล้วคัดคนหน่อยตอนนี้ลงทะเบียนดีนะถ้าไม่ลงทะเบียนมาวันนี้ขอโทษทีประตูล็อกนึงนะเห็นได้ยังก็เปิดประตูใช่ไหมล่ะแล้วธรรมดาพี่เขาบอกให้มา10โมงเช้าแล้วเขาบอกให้มา9โมงเช้าก็งงเหมือนกันคือทำไมให้เร็วขึ้นนั่นเองไม่แล้วบ้านลงออกแล้วเขาโทรถามว่าเลื่อนนัดหรือเปล่าคะแคนเซิลนัดหรือเปล่าแล้วก็โทรมาด้วยเหรอไม่เขาไลน์มาดูใช่ก็ติดตามให้ขนาดนี้นะค่ะต้องชมก็เลยบอกว่าถึงบ้านลุงหงอกแล้วเจอลุงหงอกแล้วค่ะก็เลยพิมพ์ไปคือก็จะเป็นกลุ่มจิตอาสากันจะไม่มีเงินเดือนนะครับครับไม่มีเงินเดือนดูใช่เขาใส่ใจให้ขนาดไหนนี่คือความตั้งใจของทีมงานเราอย่างไตเติ้ลเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องเผยแพร่ออกไปให้เขารู้งั้นก็จะอยู่แค่กระจุกนี้กระจุกเดียวเขาไม่มีเงินเลยนะแต่ว่าเขาจะมีความสบายกายสบายใจที่จะทำงานที่นี่ก็มีกินมนุษย์เรามันก็อยู่กับกินเป็นหลักของใช้มันจะเอาอะไรวะเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพอไหมมีรถเก๋งคันหนึ่งพอไหมของใช้หรือจะเอาเรือดำน้ำด้วยก็เกินไปใช่ไหมเอาเครื่องบินด้วยก็เกินไปของกินของอยู่ของใช้เป็นหลักเอาไว้อย่าไปพูดมันเรื่องเก็บมันมีอยู่มีกินมีใช้ตลอดการตลอดไปเลยหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็ใครเผาก็เผาไปสิครับไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบพิเดียวของชีวิตนี้ให้ได้เขาเรียกว่าคิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้ได้เห็นไหมฮะคือถ้าเข
แล้วจะอยู่คำว่าธรรมก็คือธรรมชาติตัวเกณฑ์ธรรมชาติครับไม่ต้องไปท่องมากอ่ะอะไรแบบขั้นสูงบาลูมารีเราไม่ถึงขนาดนั้นเราเอาธรรมชาติพอเราไม่ใช่ทำหน้าที่เราดีที่สุดใช่ไหมนั่นก็เป็นหน้าที่ประจำวันเป็นอาชีพใช่ไหมหน้าที่เป็นอาชีพอาชีพนะทุกวันเนี่ยมันอย่าให้บกพร่องในอาชีพแปลว่าคือหน้าที่ประจำวันจะมีหน้าที่สิทธิ์ที่มีอำนาจก็ว่ากันไปบางคนก็มีอำนาจอำนาจคือลายเซ็นนั่นอย่าไปคิดมากอนุมัติไปอนุมัตินั่นคือตัวอำนาจโอเคนะค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำค่าของคนอยู่ผลของลายเซ็นค่าของคนอยู่ของผลความร่ำรวยค่าของคนอยู่ที่คนของใครไอ้คนของใครมันจะหายไปทีน้อยสองน้อยจากเด็กหลังมกราคม37ที่มันผ่านมาในค่าของคนโหยิบมาใช้มือสูญเสียระบบสังคมกันมากมายมหาศาลสูญเสียระบบสังคมมากครับเป็นกันมามากบ้านเราเป็นมาเยอะมากผิดมากเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มันสะสมอยู่กับลูกไทยหลานไทยมาไม่รู้กี่รุ่นกับกี่รุ่นแล้วไอ้ค่าของคนนี่แหละครับหรือคนของโกใครทำไมอ่ะบางคนรู้ทำอะไรทำไปมีปอบคล้องคออ่ะเป็นหมาในคออ่ะประเภทเหนือฟ้ามีฟ้ามันอย่าไปถามหาเสรีภาพที่แท้จริงประโลมโลกลวงตาไปงั้นนะครับประโลมโลกลวงตาไปงั้นดีนะที่มีลุงออกที่ให้พูดจาสิ่งนี้ให้สู่สาธารณชนจะรู้กันบ้างแต่ดีผมก็ไม่ลงชื่อบุคคลใดนะผมก็ดีตรงนี้แหละเพราะมันเป็นภาพรวมเนี่ยบอกว่าเป็นภาพรวมในภาพของแมคโครภาพรวมไม่ได้จอดตัวบุคคลบุคคลคือเรื่องสุขภาพทั้งหมดทุกคนทัศนคติแนวความคิดเป็นภาพรวมหมดของผมเห็นไหมฮะเรื่องทัศนคติก็อยากให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมากับทุกคนแหละเราจะได้สืบทอดเจตนาลงกันต่อไปเรารับมาเราก็ต้องถ่ายทอดต่อไปครับแต่คุณน้ารับมาจากอาจารย์ถ่ายทอดต่อไปครับเราก็ต้องทำต่อไปผมมีเป้าหมายในการทำงานนี่74ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะอีกหน่อยก็เผาเขาไปอีกหน่อยอีกร้อยปีนะครับอีกหน่อยเขาไม่อีกหน่อยเลยเลยไปหลายร้อยปีเลยนั่งพูดอยู่นี่ที่ทำงานอยู่จะได้ไปทำไมล่ะใช่ไหมอีกร้อยปีเด็กเกิดหลังมกราคม37ตอนนี้อายุ20กว่าปีเข้าอายุร้อยปีได้เผาเห็นไหมผมร้อยปียังอยู่แปลว่าได้เผาก่อนลุงหมอแล้วแปลว่าต้องดูแลกันอยู่ตลอดชีวิตคนกลุ่มนี้มีหลักฐานคนจริงอยู่คนหนึ่ง200ปีค่ะแต่เขาก็คือสายฤาษีนั่นแหละถึง200ปีก็อยู่กันได้นะเขาสามารถอยู่อายุได้ครับได้พระพุทธเจ้าก็อยู่ได้แต่ไปติดคำกับสัจจพยามารสัจจกับพยามารก็ไอ้มารตอนนี้มันไปแล้วไอ้มารพยามารพยามารไปแล้วราหูชัยตอนชาตานไปหมดแล้วครับไปหมดยุคแล้วมันเป็นยุคลงออกแล้วโอเคไหมกับพระราชพานะ3ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย มันยุบลงหงอกแล้วหนูต้องมาอีกกี่ครั้งอ่ะถามตัวเองถามใครอ่ะถามตัวเองสิคะแต่ถ้าหนูมาช่วยงานลงหงอกก็ได้ก็ดีเวลาง านที่ลงหงอกก็จะได้เวลางานที่ว่าเวลาต้นเดือนจะมีการบรรยายมีการทำสมาธิจิตอะไรถ้ามาได้ก็มาช่วยกัน18พฤษภาที่นี่มีการเลี้ยงพระที่นี่อาหารก็ตัวจีนยังไม่ได้สั่งเลย20โต๊ะมันไม่เกิดลูกหงอจัดงานวันไม่เกิดถ้าสมัยนั้นถ้าคุณนายอยู่กรุงเทพคุณนายจะมาแต่ปีที่แล้วอยู่ออสเตรเลียมีอาหารเจก็เห็นที่คุณลูกหงอบอกว่าคนนั้นมาถ้าเกิดมาสัก 4-5 ครั้งเขาจะหายแล้วแต่เขามาแค่3ครั้งใช่อาจจะหายไปแล้วมั้งคะหายสนิทเลยไม่ต้องมาแล้วไม่เห็นมีการติดต่อมาติดต่อมาให้ลงทะเบียนเลยไม่แน่ใจว่าแล้วหนูต้องมากี่ครั้งอะไรเงี้ย
จอที่ตัวหนูแต่ก็มาเลยจ้าเป็นลงทะเบียนได้วันนี้ first impression เกิดขึ้นกับยูแค่ไหนประเมินใช่ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะประเมินเองใช่ครับประเมินเองเอา 100% ดีมันเท่าไหร่ต่อไปก็สังเกตผิวพรรณตัวเองสิครับใช่ไหมล่ะเอาความเจ็บปวดที่มีอยู่อะไรความรู้สึกต่างๆความหนักอะไรเอามาตีมาเป็นเปอร์เซ็นต์จะง่ายกว่าใช่ไม่ต้องให้มาประเมินร่างกายเราแล้วให้เขาประเมินหมด before เขาเทสเราอัปเดตเขาก็ประเมินเราอีกใช่ไหมฮะต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ยุคนั้นแล้วยุคนั้นต้องเข้าใจเองใช่ไหมฮะทักชีตหรือว่าทำเองอัปเดตก็ประเมินเองแล้วนี่แหละปัจเจกบุคคลจะเป็นยังไงแต่คุณน้าเจอลุงหมอตั้งหลายปีแต่คุณน้ามาเรื่อยๆเพราะว่าคุณน้ามาบางทีไม่ต้องมารักษาบางทีนั่งข้างๆก็รับพลังงานแล้ว ได้รับกันเมื่อแบบไม่แต่ควันบุหรี่เนี่ยไม่เหม็นนะ ก็ผ่านไปรับไปแล้วเหมือนกับให้มิติเราสูงขึ้นไปอีกใช่คุณน้าก็มาไม่นอกจากว่าอยู่เมืองนอกหรืออยู่ต่างจังหวัดบ้านพ่อมาไม่ได้ถ้าอยู่แค่คุณน้าจะมาตลอดมารับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าขายเสร็จแล้วหายหัวกูไม่เอาละบางคนแบบไม่เป็นไรละหายละไปละมันก็มีเยอะส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยแล้วก็มาว่ากันผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่จะให้หน้าที่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ติดเขาเองครับครับใต้สำนึกครับก็คือถ้าจะมาหาลุงหงอมาพูดคุยมาอะไรเงี้ยก็คือก็ติดต่อลงทะเบียนเหมือนเดิมใช่ไหมก็บอกเขาว่าจะมาเข้ามาหาหรือว่าจะอ้างอยากจะซื้อของแอมอร่อยอร่อยมาก็แวะมาได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมารักษาแวะมาอย่างสมัยก่อนป้าอังอ่ะที่อยู่ข้างห้องอ่ะแกทำกับข้าวเก่งแกก็ไม่มีอะไรก็มานั่งทำกับข้าวทานข้าวกันแค่นั้นแหละแล้วก็กลับกันสมัยก่อนจากกรมยุทธมาแต่ตอนนี้แกย้ายไปสักลินทาแล้วยังไม่ไปหาแต่คุยไลน์กันตลอดอ่ะเสมอต้นเสมอปลายคือความกตัญญูเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างครับครับไงเห็นต้องลงทะเบียนแล้วก็เลยกลัวแบบว่ามันจะมารบกวนอะไรเงี้ยคนเขาจัดเวลาเนี่ยเขาจะรู้ว่ามีใครว่างจะมาหาวันเขาจะรู้คิวใช่รู้คิวถ้าวันไหนหนูไม่ได้มารักษาก็เพราะเขาคุมคิวอยู่หนูก็ไม่ต้องลงทะเบียนหนูก็แวะมาใช่ไหมแวะมาอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆบ้านเองบางคนบางอะไรนะใกล้บ้านบ้านใหญ่บางใหญ่โถ่ประธานผ่านทุกวันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมฮะก็แบบเป็นโทรมานัดก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคอนเฟิร์มโดยโทรหลังจากทะเบียนแล้วใช่หรือว่าถ้าจะมาสมมติว่าจะมาหาอยากซื้อของมาถวายมาให้อาจารย์ของอร่อยๆอะไรเงี้ยโทรมาก่อนเถอะอาจารย์ไม่อยู่สัญจรสัญจรเพราะอาจารย์จะไปนครปฐมมากคือมีคนเชิญไปอะไรมากอะไรเงี้ยรวมกลุ่มกันเลยเดี๋ยวเจอมาร์เกอร์โทรมาก่อนว่าอยู่นี้พรุ่งนี้ก็ไปรักษาผู้คนที่นครปฐมแล้วใช่วันนี้ช่วยที่นครปฐมวัดพระปฐมเจดีย์ตรงศาลาตรงด้านหน้าองค์ปฐมเลยนั่นใช่ไหมใช่ไหมที่วัดที่วัดอยู่ด้านหลังขององค์ปฐมแสดงว่าหนูเห็นภาพตรงเห็นเป็นภาพเป็นศาลาที่ว่าด้านหน้าวัดไม่ใช่บริเวณของเจดีย์ไม่ใช่นะวัดอยู่หลังท่านเจดีย์ด้านทิศใต้อะมันมีข้างหน้าใช่ไหมล่ะข้างหน้าคือพระร่วงรัชนาริศโอเคไหมวัดอยู่ข้างหลังคณะสี่ถ้าต้องการชื่อก็พระมหาชัยชุมพลก็เป็นแกนอยู่ตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางเพราะการติดต่อเชื่อมโยงอยู่พรุ่งนี้ผมก็ไปแล้วแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยที่นี่จะหยุดจันทร์หยุดอาทิตย์จันทร์อยู่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วหรอคะทำงานเฉพาะจันทร์อังคารพุธอ๋อที่นี่นะตั้งแต่เที่ยงถึง18:00 น.พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมไปทำอะไรผมทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
มันร้อนแรงแสนร้อนแรงอยู่เวลาเนี่ยผมทำงานด้านแต่ส่วนใหญ่จะมาเวลาวันธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมคุณนะเราทำงานใช่ไหมอะไรของเราไม่รู้มันต้องมีช่องว่างในการนัดแนะใช่ไหมครับครับครับจากนั้นก็ให้มันพยายามมันลงตัวแต่ถ้าหากวันนี้มันเป็นหยุดใช่ไหมล่ะทำให้ติดต่อมาได้แปลว่ามันต้องมีคำว่ากรณีพิเศษอย่างเช่นกรณีพิเศษเนี่ยฮะมีคนติดตามเข้ามาใช่ไหมล่ะจะลงทะเบียนเขาต้องมาถามผมก่อนล่ะเขาต้องคนที่เขาทำงานเขาเรียกคุณป้าคุณป้าใช่ไหมเขาก็โทรมาสับบัสโทรศัพท์ผมก่อนแล้วใช่นะผมบอกว่าเออไม่ได้ไปไหนฟรีเขาก็นัดกันใช่ไหมนั่นไม่มีสิทธิ์เจอกันแล้วเออไปจำระบบเก่าอาทิตย์จันทร์อันนั้นของเก่าของเก่าจริงๆวันนี้ไม่รับแขกเห็นไหมครับแปลว่าเป็นคน VIP นั่นเนี่ยขอบคุณเขาต้องป้าเนี่ยเขาต้องสอบถามว่าควรหรือไม่ควรเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยากจะถนอมร่างกายผมเหมือนกันมันใช่มาเปลืองมากแล้วอ่ะงั้นจะอยู่ได้สัก200ปีเหรอนั่นเพิ่งจะเป็น74แล้วเหลืออีก100กว่าปีนะ130กว่าปีนั่นเนี่ยอีก126ปีนั่นเนี่ยที่รู้แน่ๆนะพอเวลาถึงมันน่าจะต่อยก็ได้งานโลกนี้มันจบไปยังไงอีร้อยปีผมต้องการหนึ่งศตวรรษนะความสามารถผมต้องใช้หนึ่งศตวรรษจึงจะไวๆเรียบทั้งหมดพอเวลาผมรู้ผมก็นั่งตีขิมอย่างเดียวสิกระดิกย้ายอย่างเดียวอยู่ๆก็เดี๋ยวก็เจอลงงอกไปมาเจ็ดแอคชั่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดบวกแปดด้วยนะเจ็ดบวกแปดบวกหนึ่งเป็นแปดครั้งที่8นี่เป็นสุดๆเลยเสียงจากไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่ารู้ว่าบางทีคนที่คือเรารู้แต่คนในครอบครัวเขาไม่เข้าใจถ้าคนในครอบครัวเข้าใจก็ดียิ่งดีมากครับจะส่งเสริมหมดทั้งครอบครัวตอนถามว่าครอบครัวรับไม่ได้อย่าไปคุยกับเขาเพราะเขาจะเสียเองใช่ไหมครับเพราะพลังนี่เป็นยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถ่ายทอดไปถ่ายเทปให้เขาเข้าใจส่งคลิปอะไรต่างคลิปมีเยอะๆดูแล้วมันได้ถ่ายดีมันเก็ตอินทูไว้ส่งให้เพื่อนไปใช่ไหมครับใช่ของคุณน้าก็ส่งไปเต็มทั่วแหละถ้าใครที่รับได้เขาก็จะติดต่อกับคุณน้าเองแล้วก็ยังไม่ต้องไม่ทันได้เจอตัวเด็กครับไปละไปหาทั้งสองครั้งละมันมีมากกว่า 9,919 คลิปใน YouTube บ้านเราดอททีวีนั่นแหละครับมีคนไปนั่งนับดูนะครับจะบอกให้ทราบไว้แล้วหนูก็จะรู้เรื่องเอกภพเรื่องจักรวาลอีกเยอะกาแล็กซี่ครับอันนี้มันจะรู้ได้โดยจิตซึ่งมันจะมีความแตกต่างวิทยาศาสตร์แตกต่างแน่นอนนะฮะถ้าคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวคือแบบคนบางคนเขาไม่เข้าใจครับครับเหล่าผู้รู้ที่เขาเกิดมาอาสาเพื่อช่วยโลกอาจารย์ก็คือเหล่าผู้รู้เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพิ่มแต่เรื่องอันนี้หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนหนูเคยมีเพื่อนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็อันนั้นถึงขั้นว่าแบบเหมือนมีพวกตามมาลบความทรงจำคนอื่นนะคะที่แบบที่เขาเล่าไปหรือว่าอะไรเงี้ยใช่แบบเหมือนบางเรื่องเขาเปิดเผยไม่ได้อะไรพวกเนี้ยก็คือที่นี่เปิดเผยหมดที่นี่มีจุดบอดจุดบังเปิดเผยหมดไม่กักอยู่ที่ผู้รับที่นี่ ผมจะไม่กักกับสิ่งเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ใช่ไหมฮะและเป็นหน้าที่ที่ไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญเห็นไหมก็มีแค่เห็นไหมเห็นแค่นี้ซองเซิงครับผมอยู่ไหนไม่รู้ทำนองนี้ก็มีแค่นี้
ยี่สิบกว่าปีที่ทำมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแน่หรอกอยู่นี่โอ้ยถ้าผมต้องการเงินเยอะๆผมมีเครื่องบินขี่ส่วนตัวจริงแบบพวกเจ็ตเซ็ตไปเลยใช่ใช่เป็นตัวเลยมีเครื่องเจ็ตขี่ส่วนตัวด้วยนั่ง3ที่นั่ง5ที่นั่งสบายเลยอยากบินไปสิงคโปร์ก็บินไปได้เลยใช่ใช่แต่เครื่องบินส่วนตัวนี่มีตกกันเยอะนะคะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นปีเท่าไหร่ครับก็คือมันอยู่ที่ว่าเอาอย่างเสียคิงพาวเวอร์ก็แล้วแต่เขาถึงเวลาเขาละเครื่องบินใหม่ทองใหม่ซะด้วยใช่ไหมคะแค่ขึ้นไม่เท่าไหร่นาทีก็แค่ช่างเครื่องไปคลายน็อตแต่มันหลวมเท่านั้นเองอะหอนี่มันตัวสำคัญคือตัวใบพัดอยู่ตัวหลังด้วยมันต้องบาลานซ์มันเกิดแรงบิดโอเคไหมเพราะใบพัดข้างบนมันหมุนอย่างนี้น่ะอย่างนี้นะเวลาลมมันก็ลมก็ไปอย่างเงี้ยลมยังต้องมาไอ้ใบพัดจะต้องตียันลมอยู่นะยันลมตรงข้ามสิใช่อันนี้จะต้องนี่ปีมาเลยนะใบพัดอยู่หลังมันเป็นคันดีคันงัดอยู่ไอ้ตัวหลังนี่เดียวเพราะมันยาวจากตัวที่ต้นไอ้ต้นโคนของไอ้ตัวโรเตอร์เมนมันนึกออกไหมครับหางมันยาวตั้งกี่เมตรล่ะเพราะนั้นตัวนี้ออกแรงหน่อยเดียวเองมันก็สามารถงัดกันได้ต้านกันได้พอต้านมันก็เกิดแรงบิดเพราะอะไรมันก็ขึ้นลงได้สบายแล้วก็เดินไปข้างหน้าก็ใช้ใบพัดแค่จะให้หอนไปข้างหน้าได้ก็แค่นี้เองต้องการให้ขึ้นสูงก็แช่ไว้หน่อยมันก็หมุนขึ้นสูงโอเคไหมพอต้องการให้เดินหน้าก็แค่นี้เองต้องการที่จะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ตัวหลังเนี่ยตัวเล็กเนี่ย adjust เข้าไปแต่ทั้งหมดใช้ feeling ของคนขับเนี่ยคนขับคนคอนโทรล feeling ช้าเนี่ยซวยเลยทั้งลำเพราะนี้ต้องมีปฏิภาณไว้ครับต้องก็เหมือนเครื่องบินไลออนแอร์จากของอะไรที่ตกไปเรื่อยๆเนี่ยคือเวลาการส่งเครื่องบินนักบินอะไรเช็คมันต้องมีอะไรกันบางทีมันมั่วอ่ะติ๊กนักบินคนเก่าไม่บอกในรายงานของอินโดว่ามันมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรมันคนต่อไปมันก็ไม่รู้มันตกครับขึ้นกี่นาทีก็ตกแล้วแต่ออสเตรเลียไม่ได้นะคะคือเช็คคือต้องเช็คแฟนตาสไม่เคยตกเช็คละเอียดต้องเช็คจริงๆคือเขาเซฟ 100% จริงๆฮะออสเตรเลียเขาต้องเข้าใจเขาเลยก็ไม่หยิบโยงเขาแน่นอนการบินเขาใหญ่ด้วยนะครับการบินเขาใหญ่กว่าเมกาครับแฟนตาสไปรับพลังงานนะคะคือแบบเหมือนไปรับผมรู้ว่าพลังงานผมมีอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเช็คว่ามันอะแดปต์แอปพลายเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมแค่นั้นเองเพราะผมจะรู้เรื่องเช็คพลังงานผมจะรู้ส่วนตัวผมนั่งสมาธินั่นแป๊บเดียวผมจะรู้แล้วพอผมเข้าพื้นที่ผมจะรู้แล้วว่าผ่านสมาธิหน่อยเดียวเองนี่ผมจะรู้ทันทีครับผมไม่ต้องข้ามคืนผมจะรู้ก่อนมันเป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายผมเองออสเตรเลียมันเป็นทวีปนึงเลยแต่มันทวีปเล็กสุดในโลกแต่ว่ามันจะมีจุดศูนย์ของพลังงานของทวีปตรงภูเขาและภูเขานี่จะเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาเปลี่ยนสีจริงๆเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนเผ่าอาบอริจินแต่อาบอริจินมันก็มีหลายเผ่านะคะแล้วก็จะลบราค่าฟันกันเวลามา มาอย่างเงียบๆเนี่ยมันจะคิดว่าเป็นศัตรูมันจะมีการเขาเรียกว่าบูโรเรอร์นะคะก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเสียงโวทำลายว่าเสียงดังมาก่อนงั้นเป็นศัตรูมันก็เอาของปากตายซะรักข้ามเผ่าก็มีนะแล้วไม่สมหวังเขาการกันไปกระโดดน้ำตกตายรักข้ามเขา
ข้ามเผ่าเอาออริจินแต่คนละเผ่ากันแล้วเขามารักกันอย่างเงี้ยแล้วเขาถูกกีดกันแล้วเขาก็ไปกระโดดน้ำตกตายด้วยกันอ๋อเหมือนตำนานของไทยอะไรเงี้ยแล้วตกไปแก้วอะไรเงี้ยแต่พวกนี้จะมียีนด้อยนะคะเป็นเบาหวานเหรอสังเกตนะครับขาเขาจะเล็กเล็กมากเลยอ่ะมันจะเป็นยีนพวกนี้จะเป็นเบาหวานกันเป็นสมองหันลุงงอไปจับก็หายหมดแล้วเบาหวานไปช่วยได้เยอะก็ดีฮะทางด้านวิทยาก็ยกให้โอริจินเป็นประชากรคือเจ้าของแผ่นดินก็ยกย่องกันจริงๆถ้าไม่ยกย่องจริงๆไปกดเขามันจะยิ่งแตกแยกใช่ครับใช่ไหมล่ะแล้วส่วนอเมริกาเขาก็ยกย่องอะไรแดงใช่ใช่ไหมฮะเจ้าของพื้นที่เจ้าของถิ่นไปบุกรุกเขาจะคิดยังไงบ้านเขาต้องยกขึ้นมาแล้วต้องดูแลค่าเขาไว้เยอะด้วยนะครับค่าเขาเยอะด้วยให้วิ่งหนีอ่ะแล้วก็ไล่ฆ่าอังกฤษอ่ะครับมันล่าสัตว์ใช่ไหมล่ะจุดนั้นเนี่ยไปมา 3-4 รอบได้อะไรปรกอะไรที่กัปตันฮุกขึ้นที่ติดต่อระหว่างควีนส์แลนด์กับเซ็นเตอร์พอยต์เพราะว่าตรงแหลมตรงนั้นแน่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วหนูลืมใช่เพราะว่ากัปตันคุณจะขึ้นที่ควีนส์แลนด์จะมีเกมคุกซูนิเวอร์ซิตี้ลืมละเบื่อแล้วมาลงคุกนี่แหละค่ะครับผมเขาต้องให้เกียรติจริงๆเพราะนั้นยังยิ่งเป็นต้นโอเคพอไหมยังไม่ได้ประเมินตัวเองเลยก็ประมาณ 85% นะคะโอ้โหนี่แค่นี้ห่วงกลัวว่าการปฏิบัติตัวหลังจากกลับไปเนี่ยกลัวว่าแบบจะไปซึมเศร้าหรือว่าจะไปแบบทำให้จิตใต้สำนึกไม่ดีอีกกลัวฟังให้ดีที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจหมดไหมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมานั่งคุยกันฟังทันไหมเข้าใจไหมทื่อไหมก็เข้าใจบ้างแต่ยังคิดว่าไม่ทะลุปุโปงโอเคความเข้าใจแม้แต่ว่าถ้าความเข้าใจทั้งหมด 100% นะเข้าใจแค่ 5% มันก็มีเชื้อแล้วนะขอให้เข้าใจเถอะภายใน 5% คุยมาทั้งหมดเข้าใจ 5% โอ้ยก็เพียงพอแล้ว 1% ก็ยังดีขอให้เข้าใจนะเพราะความเข้าใจมันจะยิ่งใหญ่พอเข้าใจตั้งแต่เข้าใจปุ๊บร่างกายเราได้180%เข้าใจ5แต่ร่างกายได้80กายกับใจมันรวมอยู่ตรงนี้มันจะโคโอเปเรตกันอยู่นะก็ทุกครั้งที่ไปเจอหยุดยาเจอโรงพยาบาลเจอนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์ความรู้สึกที่ได้เนี่ยมันได้อย่างนี้ไหมล่ะกินยามากี่กระสอบอ่ะใช่ไหมฮะประวัติที่ความรู้สึกไงเนี่ยประเมินที่ความรู้สึกของตัวเองแล้วใครจะมาโกหกเนี่ยมันก็ฝังอยู่กับเราแล้วความรู้สึกตรงนี้เห็นไหมเมื่อตัวนี้ความรู้สึกดีๆมันอยู่กับตัวเราไอ้ที่ไม่ดีมันก็หายจากเราไปแค่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลย before ความรู้สึกชั่วๆดีไม่ดีนะ 100% หายไปตั้ง80เข้าไปแล้วเหลือ20ใช่ไหมนี่คือจุดตัดหรือตีแตกตัดตกหรือสรุปนี่แหละคือคะแนนที่เป็นถ้าผมสอนหนังสือนะผมให้เด็กให้คะแนนตัวเองรู้ไหมจริงออกข้อสอบไปปื๊ดมันก็จะบายมันเอง
มันจะฉะนั้นมึงตรวจข้อไหนมึงเองถ้าคนไหนตรวจข้อสอบด้วยตัวเองซึ่งเรามีอยู่ในใจแล้วใช่ไหมล่ะคนนั้นแหละผมจะลืมมันมาเลยเป็นหมายเลขหนึ่งของคลาสเลยในวิธีของผมจะทำอย่างนั้นผมเป็นคนตรวจข้อสอบผมรู้เลยว่าตัดเกณฑ์ได้ในใจด้วยพอเราไปปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมครับให้เด็กมันตรวจข้อสอบของมันเองแต่เนี่ยมันมั่วหรือว่ามันจริงอ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเราจะรู้ทันทีเลยนี่คือคอนเซปต์ thinking ของลุงออกจะเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าประเมินผลเองนี่ก็เหมือนกันฮะอยู่ต้องประเมินผลเองโอเคไหมครับชัดไหมครับจะรอแต่คนอื่นเข้ามาประเมินผลตัวเองส่วนชีวิตหายชีวิตนี่มันก็เลยไม่มีฟรีดอมเลยไม่มีอิสระหาอะไรเลยถูกครอบงำหมดทุกมิติเอางั้นเหรอชีวิตต้องการงั้นเหรอมันเป็นยุคใหม่แล้วโยมนี่คือยุคลงงอกเพียงยี่จะพูดยิ่งมาตลอด20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเพียงแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงสถานที่เวลามันเปลี่ยนไปเคยไปครับ เพราะคอนเซปต์ไอเดียมันยังมีต้นเพราะมันไปเจอในขุมพลังงานอ่ะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจึงไม่เสียศูนย์ครับแล้วมึงออกรู้ตัวเองว่ามีพลังรักษาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ1มกราคม37ถึงเซตมนุษย์โลกนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เป็นเด็กอัจฉริยะนะไปอยุธยาไปอยุธยาแล้วก็ไปยืนตรงไปสุพรรณถนนสายเนี่ยแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจะไปอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับอนุสาวรีย์พระเรศวรแล้วแวะยืนอยู่ทุ่งนาใช่ไหมครับใช่มันจะติ๊กเหมือนมันจะติ๊กนี้ยืนเยี่ยวอยู่อย่างนี้ดีกว่ายืนชีวะมันจะติ๊กยิงเข้าสีข้างใช่ไหมครับน้ามีคลิปอยู่ทุ่งนาจะส่งให้ดูครับเย็นเยี่ยวกลางทุ่งนาเขาได้มาโดยธรรมชาติวิถีธรรมชาติล้วนๆเลยที่ได้มาล้วนๆเลยเห็นไหมครับมันเป็นบอลทูบีของเขาโอเคนะถ้าเกิดมาเพื่อการนี้แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าคือตัวหนูเองอ่ะจะมีมิติเพื่อช่วยหรืออะไรสังคมหรือว่าจะต้องทำอะไรให้เกิดมาชีวิตหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำอย่าคิดมากนาทีนี้อยู่ได้ไปแล้วตั้ง 80% เข้าไปแล้วอยู่ได้ไปแล้ว 80% เข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยหนูจะรู้ได้ไงก็ฟิลลิ่งของหนูเป็นตัววัดเป็นเครื่องมือวัดชัดไหมอันนี้มันจะเหนือกว่าจิตวิทยาจิตวิทยาในปรมโลกผมไม่ได้บอกว่าดวงโลกนะหมอจิตวิทยายังฆ่าตัวตายที่อเมริกาเออมันจะเป็นเมืองที่ซึมๆเศร้าๆฝนจะตลอดเมื่อซึมๆคนจะเป็นโรคจิตจะไปหาหมอจิตวิทยาสรุปได้หมอจิตวิทยามีค่าตัวตายเองนี่จะเสนอตัวไปรักษาพวกนี้นะฮะก็เรื่องเบรนเรื่องนิวโรซิสเต็มเรื่องนี้บอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะนี่วันที่19พฤษภาคมไปอเมริกาแล้ว19พฤษภาเสร็จที่นี่วันที่18งานตื่นเช้ามา8โมงเช้าในเครื่องเทคแล้วฮะเวลา8โมงเครื่องเทคเสร็จงานก็แทบจะถูกลงอย่าลืมไฟฉายนะคะฮะอย่าลืมไฟฉายไปด้วยโอเคเดี๋ยวมาให้อาจารย์พักผ่อนเรามาทำบุญอาจารย์โอเคครับผมอาจารย์มารับเสียหาไฟฉายไม่เจออ๋อ